ถ้ากดข้อล่างนี่มันไหนลองดิสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Honkai Star Rail กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สิ่งล้ำค่าแห่งเมืองหนาวซึ่งวันนี้ถ้านับจากวันปล่อยกิจจะเป็นวันที่4นะครับแต่ก็แน่นอนเป็นพาร์ท3ของ channel นี้นะทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาหาเปล่าเหมือนเดิมเลยซึ่งจะเข้าเควสนะครับเดี๋ยวเราลองคุยดูนะเอริสซังから聞きましたあなたの適切な経営のもと博物館の来館者数が全盛期に戻りつつあるとเจอกันอีกแล้วนะผู้บุกเบิกฉันได้ยินจากคุณเอริสแล้วล่ะเพราะการบริหารจัดการที่ดีของเธอพิพิธภัณฑ์จึงใกล้จะกลับไปสู่ยุครุ่งเรืองอย่างที่เคยเป็นแล้วこの勢いで歴史館も順調に開放できれば博物館が完全復活する日も近いでしょうถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไปขอแค่เปิดโซนประสาทได้อย่างราบลื่นการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ก็จะทำได้สำเร็จได้ไม่ช้าเราถามไปเลยนะครับครั้งนี้มีอะไรหายไปอีกล่ะどうやらもう展開が読めているようですねดูเสียงอ่อนไปเลยนะฮะดูเหมือนเธอจะรู้แล้วสินะ今回の状況は前回と似ていますベロブルグ博物館の最後の展示エリア歴史館の重要な展示品が盗まれましたその展示品はあなたにも関係があるものですสถานการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกับที่ผ่านมาวัตถุจะแสดงชิ้นสำคัญของหอจะแสดงด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหอจะแสดงจุดสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์เบโลบ็อกจะว่าไปวัตถุจะแสดงชิ้นนี้ก็เกี่ยวข้องกับเธออยู่เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเกี่ยวกับเราอะเราถามข้อมูลก็ได้รูปของฉันเหรอถ่ายกันใหม่ตอนนี้เลยก็ได้違います写真はいつでも撮り直しができるということは私が知らないと思いましたเบล่าตอบกลับนะครับไม่ใช่สักหน่อยของแบบนั้นถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้เธอคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงโดนดูดนิดหน่อยนะฮะここで立ったまま説明されてもわからないと思いますので、okay. เขาบอกว่าให้เราไปตรงจุดที่ของมันหายเลยนะฮะจะได้ไปดูเลยว่ามันเป็นอะไรนะこれから紹介するものがあれば、ベロブルグの全市民があなたたちの物語を知ることができるでしょう。พอมีของชิ้นนี้ชาวเบลบอกทุกคนก็จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเธอได้ไงล่ะผู้เบิกมันคืออะไรโซนประวัติศาสตร์ความหมายก็ตรงตัวเลยว่าเป็นสถานที่เก็บบันทึกเรื่องราววัตถุโบราณสิ่งจำลองรวมถึงเอกสารต่างๆที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เอาไว้การรำลึกถึงคำสอนและความพยายามของบรรพบุรุษทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อไปได้และยังได้เรียนรู้ถึงแนวทางการเอาชีวิตรอดของชาวเบลบ็อกในแต่ละยุคด้วยเด็กๆในเบลบ็อกควรจะมาที่นี่กันสักครั้งไม่สิครั้งเดียวคงไม่พอโอเคหมดไดร็อกแล้วนะฮะเกือบไม่ทันเหมือนกันอยู่ไหนเอ่ยมันคืออะไรมาก็คือเจ้านี่แหละมันเอ๊ะมันคืออะไรฟิล์มเหรอเครื่องฉายภาพนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่พิพิธภัณฑ์ทำขึ้นมามีเครื่องเดียวในเบลบ็อกและความคมชัดของมันโทษทีโรคนักบรรยายกำเริบอีกแล้วเธอมีความรู้กว้างขวางคงจะเคยเจออุปกรณ์ที่มีความละเอียดกว่านี้แน่เรากดข้อบนหรือข้อล่างดีเนี่ยเรากดข้อบนแล้วกันถ้าตอบข้อล่างเดี๋ยวน้องจะเอ็ดเราอีกถ้าจะซ่อมอุปกรณ์ก็ไปหาเซอร์วาลสิเอ๊ะどうやら誤解しているようですねเบล่าบอกว่าไม่ใช่เธอเข้าใจผิดแล้วโปรเจคเตอร์自体には何の問題もないのですが展示するにあたって最も重要なマイクロフィルムが盗まれたのですอ๋อโอเคเขาบอกว่าเจ้าเครื่องฉายภาพไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกแต่ไมโครฟิล์มที่เป็นเนื้อหาหลักในการจัดแสดงนั้นหายไปนะสิ盗まれたフィルムには貴重な画像が記録されているのですが今まで原版をコピーする時間がなくて窃盗犯たちの行動は恐ろしく迅速かつ正確で展示品の価値を見極める目があると言わざるを得ませんม้วนฟิล์มนั่นมีภาพสำคัญอยู่เยอะเลยก่อนหน้านี้เราไม่ทันได้ทำสำเนาเอาไว้ต
้องยอมรับเลยว่าหัวขโมยพวกนั้นลงมือได้รวดเร็วและถูกเวลามากแถมยังตาแหลมรู้ถึงมูลค่าของวัตถุจะแสดงด้วยคนในไหมเนี่ย今回の博物館の改装後から導入された新しいプロジェクトであると同時に来館した市民たちのために私たちが用意したサプライズでもあります。もし原版が見つからなかったら歴史館の開放を無期限に延期するしかありません。การฉายภาพสไลด์เป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งถูกเสนอเข้ามาหลังจากซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์และเป็นแผนที่เราเตรียมทำเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าชมถ้าหาฟิล์มต้นฉบับไม่เจอคงต้องเลื่อนการเปิดโซนประสาทไปก่อนそれにマイクロフィルムにはあなたやナノカさん、タンコーさんに関する画像も記録されています。企画側はこの機会に請求列車がベロブルグを訪れた物語を人々に知ってもらおうと考えていたのです。แถมในม้วนฟิล์มขนาดเล็กยังมีรูปเกี่ยวกับคุณมาร์ตแล้วก็คุณดันเหินด้วยทีมจัดนิทรรศการจึงอยากจะใช้โอกาสนี้เล่าเรื่องที่ Assault Express มาเยือนเบลบอกให้ทุกคนฟังเราถามนะครับว่าถ่ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะ ไม่บอกด้วยน้องน้องข้ามเลยนะครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญซะหน่อยあなたのスマホ鳴っていませんかผู้เบิกเหมือนจะมีเสียงอะไรดังจากตัวเธอหรือเปล่าใครทักมาอ้าวโบรเนียฮะบรอนย่านะฮะแล้วแต่คนเรียกนะผู้เบิกได้ยินว่าเธอกลับมาที่เบลบอกอีกแล้วช่วงนี้สบายดีไหมแล้วมาเป็นลูกกุหลาบด้วยนะเราตอบข้อล่างแล้วกันครับเต็มอิ่มสุดๆไปเลยล่ะฝั่งของตัวสเตลเล่นะบอกว่าช่วงนี้ยุ่งตลอดเลยแต่ก็เต็มอิ่มมากเดี๋ยวรอได้หลอกนิดนึงนะฮะฉันได้ยินมาบ้างเหมือนกันขอบคุณมากนะที่เธออุตส่าห์หาเวลามาช่วยพวกเราเปล่ารายงานฉันแล้วล่ะทั้งเรื่องการบริหารพิพิธภัณฑ์และการตามหาวัตถุจะแสดงอันล้ำค่าเพราะเธอยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือถึงได้มีความคืบหน้าแต่ตอนนี้ยังจับคนร้ายที่ขโมยโบราณวัตถุไม่ได้เลยสำหรับฉันแล้วคดีนี้จะล่าช้าต่อไปไม่ได้ถ้าเธอมีเวลาช่วยมาที่ป้อมคิวรีพอร์ตหน่อยได้ไหมฉันอยากจะปรึกษาแผนการสืบสวนต่อจากนี้กับเธอหน่อยเราตอบกลับนะครับฉันกับเปล่าจะไปด้วยกันนี่เราบอกว่าเราอยู่กับเปล่าพอดีนะโอเคฝั่งของตัวน้องโบเนียนะฮะหรือก็คือบอนย่าเนี่ยเขาจะรออยู่ที่ฝั่งของห้องทำงานนะบรูเนียซามะからのメッセージですかนี่หลังจากนี้ผมจะยึดคำว่าโบเนียไปนะครับเพราะว่าตัวละครเขาอ่านออกเสียงเป็นอย่างนั้นนะในเสียงญี่ปุ่นนะข้อความจากคุณโบเนียเหรอดูท่าทางเขาคงจะเห็นว่าเรื่องนี้คาราคาซังมานานจนต้องเข้ามาจัดการด้วยตัวเองสินะบรูเนียซามะがより多くの人員を調査に割いてくださればこの件はすぐに進展するでしょうถ้าเขาสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการสอบสวนเพิ่มเติมได้คดีก็น่าจะคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะเซนวะอิโซเกะเดสอิมะคาระคุริโฟโตโจนิอิตเตะบูโรเนะซามะนิเอ็กเคนชิมาโชอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยผู้บุกเบิกพวกเราไปหาเขาที่ป้อมคิริพอร์ตตอนนี้เลยดีกว่าโอเคทีนี้เราวิ่งขึ้นมาหาเลยแล้วก็ตัดเข้าคัตซีนนะครับสวัสดีผู้เบิกเปล่าสองคนมมしかして歴史文化博物館から駆けつけてくれたの最近は本当にお疲れ様ถ้าฉันจำไม่ผิดพวกเธอคงมาจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกันสินะช่วงนี้ลำบากพวกเธอสองคนแล้วจริงๆもっと早くこの件に介入したかったんだけど今まで業務に追われていてすぐには対応できなくてそのせいであなたたちの仕事を増やしてしまって本当にごめんなさいฉันควรจะเข้าไปสาสางเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกแต่ก่อนหน้านี้ฉันติดพันงานอื่นอยู่เลยไม่สามารถจัดการได้ทันเวลา
จนทำให้งานของพวกเธอเพิ่มขึ้นเยอะเลยขอโทษด้วยนะเบล่าพูดว่าท่านโบเนียอย่าพูดอย่างนั้นเลยここには私たちしかいない。そんなにかしこまらないで、ペラ。โบเนียแบบดูแบบคำขันนิดนึงนะครับกับท่าทางของเปล่านะแล้วก็พูดว่าที่นี่มีแต่พวกเราเธอไม่ต้องพูดจาสุภาพขนาดนั้นก็ได้เปล่าかしこまりました、ブローニャ様。ก็ได้คุณโบเนียそのあなたはこれまでに多くの展示品を取り戻してくれたと聞いた。それに非常勤の支配人として博物館の運営にも関わっていたと。ผู้เบิกฉันได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้เธอช่วยตามหาวัตถุจะแสดงอันล้ำค่ากลับไปได้ตั้งหลายชิ้นแถมยังรับหน้าที่เป็นผู้จัดการพาร์ทไทม์ของพิพิธภัณฑ์อยู่พักหนึ่งด้วยว่าแต่เธอคิดยังไงกับคดีโจรกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นบ้างล่ะเราตอบเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังต้องไม่ธรรมดาแง่แง่私も同じように考えてた。ボニアบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันいずれにしてもこの騒動はあまりにも長く続いている背後に潜む黒幕がどんなに有能だとしても必ず捉えて市民に喧騒者の決意を示さないとยังไงเรื่องวุ่นวายนี้ก็เกิดขึ้นใต้จมูกเรามานานเกินไปแล้วไม่ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะเก่งกาจขนาดไหนเราก็ต้องลากตัวเขาออกมาเพื่อทำให้ชาวเมืองประจักษ์ถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้สร้างเมืองให้จงได้すぐに指令を出して市街区で勤務しているシルバーメインを総動員して訪問調査を行わせるเปล่าผู้เบิกฉันจะรีบสั่งระดมพลกองกำลังซิลเวอร์เมนทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเมืองให้ไปตรวจสอบตามบ้านเรือนเดี๋ยวนี้แหละあなたたちは行政区にたくさんの知り合いがいるでしょう。もしよければ広場の近くで通行人に聞き込みをして少しでも手がかりが得られないか確かめてみてほしい。พวกเธอน่าจะมีคนรู้จักใน administrative จริงไม่น้อยสินะถ้าเป็นไปได้ฉันอยากให้พวกเธอไปสอบถามผู้คนที่อยู่แถวจตุรัสใจกลางเมืองสักหน่อยดูว่าจะได้เบาะแสอะไรบ้างหรือเปล่าかしこまりました。すぐに出発いたします。ブローニャ様。เข้าใจแล้วท่านโบเนียพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละでは引き続き私と一緒に調査をお願いします後で噴水広場で会いましょうผู้เบิกงั้นรบกวนเธอไปตรวจสอบกับฉันต่อด้วยนะเราไปเจอกันที่จตุรัสน้ำพุแล้วกันเราคุยกับไม่มีให้กดคุยนะครับทีแรกว่าจะกดคุยซ้ำซะหน่อยโต๊ะทำงานอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วผมเก็บของมาแล้วพูดเผื่อนะฮะจริงๆถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยคุยกับฝั่งของโต๊ะโบเนียเนี่ยแบบสำรวจนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเลือกไดอะล็อกประมาณว่าให้คนโต๊ะเขาอ่ะมันจะได้ตรงส่วนของสูตรด้วยนะเป็นสูตรอาหารเลยนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันเล่นผ่านมาได้เป็นเดือนแล้วฮะลืมเหมือนกันここは人通りが絶えませんねที่นี่มีคนเดินไปมาไม่ขาดสายเลยจะเริ่มตรวจสอบจากตรงไหนดีล่ะเราบอกว่าเริ่มจากคนรู้จักก่อนละกันเออ私も同じことを考えていましたそれが最も効率的ですからねเวลาพูดว่าคิดเหมือนกันทำแบบนี้น่าจะได้ผลที่สุดแล้ว普段から広場の近くで気晴らしをしている方を何人か知っていますのでその方たちから聞き込みをしてみましょうฉันจำได้ว่ามีหลายๆคนชอบมาพักผ่อนหย่อนใจแถวจตุรัสเริ่มสอบถามจากพวกเขาก่อนละกันคนอื่นน่ะยังไม่เท่าไหร่นะแต่ผมสงสัยว่าจะไปเอาแซมโปมาแบบเป็นตรงส่วนของผู้ช่วยเหลือในพิพิธภัณฑ์ยังไงนะอาสาสมัครสิเหมือนฉันจะจำเธอได้นะสาวน้อยเป็นยังไงบ้างหลังจากอ่านหลักสูตรป้องกันการถูกหลอกลวงแล้วมีอะไรจะถามไหมอ๋อโอเคนึกออกแล้วเนวีบลูซากิ被害者の会に加入したいのかหรือว่าเธออยากจะเข้าร่วมสมาคมผู้ตกเป็นเหยื่อของดาร์กบูสแกมด้วยเราถามว่ารู้เรื่องที่โบราณวัตถุถูกขโมยไปหรือเปล่า知らないわけがないだろう歴史文化博物館の貴重な展示品が次々と盗まれ
シルバーメインは膨大な労力を費やして捜査に当たっているのに、未だに黒幕を捕まえられないでいるらしいな。จะไม่รู้ได้ยังไงวัตถุจะแสดงอลัมค่าของพิพิธภัณฑ์ประสาทและวัฒนธรรมทยอยหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นกองกำลังซิลเวอร์เมนทุ่มกำลังค้นหาแต่ก็ยังจับตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้เลย実を言うとここ数日この事件の現況を告発しようと思っていたんだบอกตามตรงนะ2วันมานี้ฉันกะจะไปแจ้งเรื่องตัวต้นตอของคดีนี้อยู่พอดีつまりあなたは犯罪の確かな証拠をつかんだということですか？เปล่าพูดว่าเอ๋พูดแบบนี้แสดงว่าคุณมีหลักฐานการกระทำผิดอยู่จริงๆใช่ไหม何が証拠だ証拠なんか必要ない教えてやるベロブルグでそんなことをしでかすのは一人しかいないあの恥知らずの青髪の詐欺師だอันนี้เขาแบบปักแบบปักธงไปทางตัวส่วนของตัวแซมโปนะครับหลักธงหลักฐานอะไรกันนี่ยังต้องใช้หลักฐานอีกเหรอจะบอกให้นะคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้ทั่วทั้งเบลบอกก็มีแค่เจ้านั่นนักต้มตุ๋นผมสีน้ำเงินที่หน้าไม่อายเท่านั้นฮ่าเปล่าแบบเลยนะお前たちは事件の調査をしているんだろちょうどいい今からあの詐欺師が犯した罪を列挙してやるพวกเธอมาสืบคดีใช่ไหมพอดีเลยเดี๋ยวฉันจะสาธยายความผิดของเจ้านักต้มตุ๋นนั่นให้ฟังนะあのすみません今日は窃盗事件の調査に来ていまして私たちは事件に関連する証拠を求めているのでもし確かな証拠があれば勤務中のシルバーメインに問い合わせていただけますかเบล่าแบบปิดจบนะครับขอโทษด้วยพอดีวันนี้เราแค่มาสืบเรื่องคดีโจรกรรมวัตถุจะแสดงเท่านั้นและการทำคดีก็ต้องอาศัยหลักฐานด้วยถ้าคุณมีเบาะแสที่น่าเชื่อถือกว่านี้ก็แจ้งกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เลยไปกันมาเชียวเบล่านะฮะดูแบบเหนื่อยๆนะฮะกับตะกี้นี้แล้วก็บอกว่าไปกันเถอะอารมณ์ว่าไม่อยากฟังต่อลุงนะนี่ใช่คนที่เราต้องคุยใช่ไหมอ่ะลองคุยดูพร้อมจะเซ็นชื่อในใบคำร้องแล้วหรือยังหรือว่าคุณมีคำถามอื่นๆที่อยากจะถามอีกเราถามว่ารู้เรื่องที่โบราณวัตถุถูกขโมยไปหรือเปล่าそれって歴史文化博物館の展示品が相次いで行方不明になった事件のこと？คุณหมายถึงเรื่องที่วัตถุจะแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหายไปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมก่อนหน้านี้ฉันก็พอได้ยินมาบ้างまさか雪国冒険キタンの作者の自筆原稿まで盗まれたわけじゃないよねไม่รู้ว่าต้นฉบับของนักเขียนเรื่องตำนานการผจญภัยในแดนหิมะถูกขโมยไปด้วยหรือเปล่าご安心くださいあの原稿は私の命に変えても守ってみせますเบล่ารีบปฏิเสธเลยนะครับไม่มีทางหรอกสบายใจได้เลยฉันจะปกป้องต้นฉบับพวกนั้นด้วยชีวิตよかったそれなら安心だからそんなに興奮しないでว้าวดีเลยงั้นฉันก็สบายใจแล้วล่ะคุณไม่ต้องฮึกเหิมขนาดนั้นก็ได้失礼しました本題に戻りましょうお聞きしたいのですがあなたは文化財の窃盗事件に関する手がかりを持っていますか？もしくは最近ขอโทษทีกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณมีเบาะแสเกี่ยวกับคดีโจรกรรมโบราณวัตถุบ้างไหมหรือว่าช่วงนี้คุณสังเกตเห็นอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือเปล่าอันนี้เปล่าพูดนะครับちょっと思い出させて編集部は最近求人を出して新しく入った実習の編集者が編集長に何度か怒られてて、それから、ขอฉันนึกก่อนนะช่วงนี้กองบรรณาธิการกำลังสมัครคนอยู่บรรณาธิการฝึกหัดที่มาใหม่ถูกหัวหน้าดุอยู่หลายครั้งแล้วก็ยังมีごめん取るに足らないことばかりで特に手がかりになりそうなことはないみたい広場にいる他の人に聞いてみた方がいいと思う。ขอโทษทีมันมีแต่เรื่องเล็กๆที่ไม่น่าพูดถึงเท่าไหร่
ดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีเบาะแสอะไรที่น่าสนใจพวกเธอลองไปถามคนอื่นที่จตุรัสดีกว่าไหมそうでしたか。わかりました。時間を取らせてしまってすみません。งั้นเหรอเข้าใจแล้วล่ะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะもう行きましょう。โอเค2คนแล้วนะฮะจริงๆจะว่าไปเควสนี้แบบเหมือนเป็นเควสแบบเน้นเปล่าเลยนะเด่นมากอ่ะเราลองคุยกับโดมินิก冬の城の子供孫悟の誇れる民たち顔を上げてくださいせわしく低俗な日常に摩耗してลูกหลานของเมืองแห่งความหนามนิรันดร์ความภาคภูมิใจของการอนุรักษ์จงเงยหน้าขึ้นอย่าปล่อยให้ชีวิตประจำวันที่ยุ่งวุ่นวายและแสนธรรมดามาบั่นทอนความสามารถจงระลึกถึงคำสอนของผู้สร้างเมืองและผู้พิทักษ์สูงสุดอยู่เสมอชายที่อยู่ตรงหน้ากำลังตั้งอกตั้งใจกล่าวสุนทรพจน์อยู่จนดูเหมือนจะไม่รับรู้การมาถึงของคุณเราคิดอะไรต่อได้บ้างโอเคเราถามได้นะครับคุณรู้เรื่องที่โบราณวัตถุถูกขโมยไปหรือเปล่าเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยชื่อแปลกๆไม่คุ้นนะครับเขาพูดว่าอ๋อหรือว่าเธอคือบุตรแห่งกาแล็กซี่และดวงดาวผู้กอบกู้เบลบอกที่เป็นแขกของผู้พิทักษ์คนปัจจุบันยินดีต้อนรับกับสู่เมืองแห่งความหนาวนิรันดร์ที่ขาวบริสุทธิ์และงดงามแห่งนี้นะยาวมากรบกวนช่วยตอบคำถามที่เราเพิ่งถามไปเมื่อกี้หน่อยได้ไหมいえ、文化財の窃盗のことは知りません。私は毎日ここで孫悟の恩恵を称えるのに忙しく、世俗のことを気にかけている暇はありませんので。ไม่เลยฉันไม่เคยได้ยินเรื่องที่โบราณวัตถุถูกขโมยมาก่อนฉันยุ่งอยู่กับการสรรเสริญบุญคุณของเทพดาราแห่งการอนุรักษ์อยู่ทุกวันไม่ว่างไปสนใจเรื่องอื่นหรอกสรุปก็คือไม่รู้นะฮะคือแบบคงสนใจแต่เรื่องกล่าวสุนทรพจน์จริงๆนั่นแหละเธอคริโฟโตะอานาตาตะชินิชุกุฟุกุวะอาตะเซโตฮันกะมีเขาก็อวยพรนะครับว่าให้พวกเธอ2คนเนี่ยเจอคนร้ายที่ขโมยของไปในเร็ววันนะอาริกาโตะโกไซมัสขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะสามคนแล้วยังไม่ได้เบาะแสเดี๋ยวต้องมีการทริกเกอร์ไดล็อกทุกอย่างฮันนิชิโมะคิคิโกมิโอชิตะโนะนิชูกะคุนาชิดะนันเตเปล่าถอนหายใจแล้วก็พูดว่าผ่านไปตั้งครึ่งค่อนวันแล้วแต่ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยวาตะคุชิตะชิวะคุโรมะคุนิทสึนากะรุโจโฮะโอสุโกชิโมะทสึคาเมไนโนะเดชโชกะเฮ้ยหรือว่านี่เราจะหาช่องโหว่ของเจ้าคนที่ซ่อนอยู่ในเงานั่นไม่เจอสักนิดเลยเหรอ美しきベロブルグ市民の公僕それから不思議な力を持つ開拓者元気かใครอ่ะสวัสดีชาวเมืองเบลบอกผู้น่ารักและผู้มาเยือนผู้มากความสามารถใครวะどちら様でしょうかเวลาถามนะคะว่าใครเนี่ยこちらの優雅なお嬢ちゃんは、トコフユの日の近くで子供たちに歴史を。ผมไม่มั่นใจเรื่องการอ่านชื่อเขานะน่าจะอ่านประมาณว่าวอลเลซหรือเปล่าแต่จำได้ว่าเขาเป็นเหมือนแบบลูกคนมีสกุลนะครับคือมันจะมีเควสประจำวันอ่ะนะที่แกจะหาเพื่อนฉันเห็นคุณหนูน้อยผู้สง่างามท่านนี้ยืนเล่าเก็ดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้เด็กๆแถวเอเวอร์วินเทอร์มอนูเมนต์ฟังอยู่บ่อยๆความรอบรู้และความอดทนของคุณทำให้ฉันรู้สึกนับถือจริงๆนั่นเองว่าซะว่าจะโอโจชันตัวชอซันวะอาริกาตะกุอุเกโตริมัสกะอานาตะวะโดชิระซามะเดสกะเรียกคุณหนูเฉยๆก็ได้ทำไมต้องเติมน้อยตามหลังด้วยล่ะแต่ก็ขอบคุณที่ชมนะไม่ทราบว่าคุณคือโอเรวะเรมสตีนเคโนไดนิจูโกไดโตชูวอเรสเคโตรุบารีเรมสตีนโอ้ยできて光栄だเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าเลมสตีนรุ่นที่25นะครับวอลเลซทัมบิดเลมสตีนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณ
お嬢ちゃんの隣にいる開拓者のことはよく知っている。何しろ彼女は俺の目の前をしょっちゅう通り過ぎるくせに、めったに挨拶をしてこない。ไม่ได้ทักอะไรฉันทำเควสแกบ่อยมากเลยนะเออฉันคุ้นเคยกับผู้มาเยือนที่อยู่ข้างๆคุณดีเขามักจะเดินผ่านฉันไปอยู่บ่อยๆแต่ก็แทบจะไม่ได้ทักทายฉันเลยเราตอบข้อบนซินายเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนี้เชียวเนนิมุตสとかそういう話じゃないだろう俺は身近な人たちに基本的なマナーを身につけてほしいだけだเจ้าคิดเจ้าแค้นที่ไหนกันฉันแค่อยากให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวรู้จักรักษามารยาทขั้นพื้นฐานบ้างก็เท่านั้นเองแต่จริงๆอ่ะถ้าทักคนที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนมันก็แปลกๆไหมอ่ะใช่ใช่そこまでにしてくださいレムスティンさん私たちに何か用でもあったのですか？เวลาพูดว่าเอาล่ะเอาล่ะพอเท่านี้ก่อนเถอะคุณลาวสเตนมีอะไรจะพูดกับพวกเราเหรอน่าそうだお前たちしばらく広場をうろうろしながら立ち止まっては誰かに話しかけていただろう大方何か重要なことでも調べているんじゃないか？อ๋อคือว่าฉันเห็นพวกเธอเดินไปเดินมาแถวจตุรัส Administrative Distinct อยู่นานแล้วและพอเจอใครก็หยุดสอบถามท่าทางคงกำลังสืบเรื่องสำคัญอยู่สินะちょうど俺の身の回りで奇妙な出来事があってそれがどうにも怪しくてなบังเอิญว่าช่วงนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นรอบๆตัวจนฉันรู้สึกสงสัยอยู่พอดีฉันทบทวนอยู่นานและคิดว่าควรจะบอกเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่น่าจะเหมาะที่สุดあなたの言う奇妙な出来事とは博物館の展示品の窃盗事件と関係があるのですか？เวลาเจาะมานะครับคือเขาถามไปเลยว่าเรื่องที่คุณพูดเกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรมวัตถุจะแสดงหรือเปล่า直接関係があるとは言えないが音信不通になった友人が展覧会巡りが好きで俺たちのような茶飲み仲間に対してよくその話をしていた。ไม่เชิงว่าเกี่ยวข้องโดยตรงหรอกแต่เพื่อนที่ขาดการติดต่อไปคนนั้นเมื่อก่อนเขาชอบไปเดินชมนิทรรศการมากแล้วมักจะคุยเรื่องพวกนี้กับเพื่อนๆที่ดื่มชาด้วยกันอยู่บ่อยๆ音信不通というのは今はそのご友人と連絡が取れないということですか？เวลาถามว่าที่คุณบอกว่าขาดการติดต่อหมายความว่าตอนนี้คุณติดต่อเพื่อนคนนั้นไม่ได้งั้นเหรออ่าその通りだ友人の名前はノーバート。以前はよくゲーテホテルで午後の時間を共にしていた。もちろん他にも何人か上流階級の人間が同席していた。ใช่แล้วเพื่อนคนนั้นของฉันชื่อว่านอร์เบิร์ตเมื่อก่อนพวกเรามักจะไปจิบชายามบ่ายที่ล็อบบี้ของโรงแรมโกเต้โฮเทลด้วยกันอยู่บ่อยๆแน่นอนว่ามีบุคคลสังคมชั้นสูงอีกหลายคนไปร่วมกลุ่มด้วยしかしいつからかノーバートは茶会に来なくなった。まるで突然蒸発してしまったかのように。แต่ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จู่ๆนอร์เบิร์ตก็เลิกมาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาราวกับว่าเขาละเหยหายไปจากโลกอย่างนั้นแหละฉันยังจำคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดกับฉันได้อยู่เลยว่าเรมสตีน聞いてくれ人間は誰しも野心を持ち一度は大きなことを成し遂げなければならない。เรมสตีนฟังฉันให้ดีนะคนเราต้องรู้จักมีความทะเยอทะยานและทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่สักครั้งในชีวิต野心を持ち一度は大きなことを成し遂げる。お金持ちの方が言うにしては、なんだか違和感のある言葉ですね。มีความทะเยอทะยานทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่สักครั้งพอคุณชายผู้ร่ำรวยเป็นคนพูดก็เลยรู้สึกแปลกๆชอบกลแฮะそのノーバートさんですが、どのような職業に就かれているかはご存知ですか？คุณรู้ไหมว่าคุณนอร์เบิร์ตทำอาชีพอะไรいや、わからない。詳しく聞いたこともないな。ฉันไม่รู้และไม่เคยถามด้วยเราถามข้อบนนะครับพวกนายเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอお前にはわからないかもしれないが君子の交わりは淡きこと水のごとしだ。俺たちには身分がある。そんな些細なことにこだわる必要があると思うか？เธอไม่เข้าใจ
มิตรภาพระหว่างบุรุษนั้นบริสุทธิ์ราวกับน้ำทุกคนต่างเป็นคนมีหน้ามีตากันทั้งนั้นจะต้องสนใจเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไปทำไมその大多数の人にとって職業は些細なことではないと思いますがเบล่าบอกว่าสำหรับคนส่วนใหญ่อาชีพกับเรื่องเล็กน้อยนั้นต่างกันมากนะอันนี้เขาก็แบบดูแบบได้เหรออะไรประมาณนั้นนะฮะในฟิลลิ่งที่ฟังจากน้ำเสียงอะนะคือคงจะมีความรู้สึกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้น่าจะแบบไม่ปกติอะไรประมาณนั้นอะดูแยงชอบกลทั้งจดเบาะแสที่คุณให้มาไว้แล้วขอบคุณคุณเลมสตีนที่เชื่อมั่นในกองกำลังซิลเวอร์เมนนะหลังจากนี้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเราจะรีบแจ้งคุณทันทีเลยいや、俺を言うのは俺の方だ。シルバーメインのお嬢ちゃん。それじゃ、俺はこれで失礼する。ไม่เป็นไรฉันต้องหาที่ต้องขอบคุณคุณหนูแห่งกองกำลังงั้นฉันขอตัวก่อนนะเลมสตีนさんの友人は本当に展示品の窃盗事件に関係しているのでしょうか。ไม่รู้ว่าเพื่อนของคุณวาเล็ตจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรมวัตถุจะแสดงหรือเปล่า今日は十分調査しましたし、これ以上は続けても無駄骨になると思います。戻ってブローニャ様に報告しましょう。วันนี้พวกเราสืบข่าวกันมานานแล้วให้สอบถามต่อคงมีแต่เสียแรงเปล่าผู้เบิกเรากลับไปรายงานท่านโบเนียกันเถอะจริงๆไอ้นามสกุลเขาผมเข้าใจว่ามันอ่านว่าลานสเตนหรือเปล่าแต่คือพอฟังเสียงญี่ปุ่นนะครับมันอ่ะเขาพูดมาเลยว่าเลมสตีนก็เลยแบบโอเคงั้นตามไปแล้วกันอาจจะแล้วแต่ pronounce ของภาษาด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์เอ๊ะเปล่าก็อยู่ตรงนี้อ๋อโอเคคุณโบรนี่พวกเรากลับมาแล้วสองคนทั้งคู่ขอบคุณค่ะท่านดู行政区で何か手がかりはつかめたลำบากทั้งสองคนแล้วเป็นยังไงบ้างได้เปาะแสอะไรจากชาวเมืองใน Administrative District บ้างไหม文化財窃盗事件に直接関係のある手がかりは得られませんでしたが一つ気になることがありましてยังไม่ได้เปาะแสที่เกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรมโบราณวัตถุโดยตรงหรอกแต่มีเรื่องนึงที่น่าสนใจนี่เป็นเพื่อนของตัววอลเล็กซ์ใช่ไหมなるほどレムスティン家の霊族からの情報。อย่างนี้นี่เองได้เบาะแสมาจากคุณชายของตระกูลเลมสตีนงั้นเหรอノーバート。この名前どこかで聞いたことがある気がする。もう少しで思い出せそうなんだけど。ตรงส่วนของโบเนียเหมือนจะนึกออกนะครับเหมือนน่าจะเคยเจอที่ไหนสักที่หนึ่ง確か交通大臣のノイヤーにノーバートという老いがいて、今は市政部門で運輸調整の。โอเคเขานึกออกแล้วเขาบอกว่าโนเอลเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของฝ่ายการขนส่งมีหลานชายชื่อโนเบิร์ตซึ่งตอนนี้น่าจะคอยประสานงานด้านการขนส่งให้กับฝ่ายกิจการประจำเมืองอยู่นะเราถามนะครับว่าตัวส่วนของโบเนียจำได้ด้วยเหรอท็อปนี่ทัตสึโมโนะดูการ身分や業務を把握していても何もおかしくはないでしょノーバートの仕事は忙しくないからレムスティン家ได้แบบยันความสัมพันธ์พวกนี้เยอะๆนี่ก็อาจจะเป็นเพราะการเมืองภายในหรือเปล่านะไม่เห็นแปลกเลยในเมื่อเป็นผู้นำของเมืองก็ควรต้องรู้สถานะและงานของผู้ใต้บังคับบัญชางานของเนอร์เบิร์ตนั้นค่อนข้างว่างเหรอใช่เขาเขียนว่าค่อนข้างว่างนะครับนึกว่าจะเขียนว่าค่อนข้างว่างซะอีกもしウォレスの言う通り、ノーバートが何日も姿をくらましているのなら、彼の行方を知っている自社がいるに違いない。ก็คืออารมณ์เหมือนว่างเสร็จปุ๊บก็เลยมีเวลาไปคุยกับคุณชายใช่ไหมถ้าโนเบิร์ตเป็นอย่างที่วอลเลสพูดมาจริงๆเขาก็หายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วนะคนรับใช้ของเขาต้องรู้แน่ว่าคุณชายคนนั้นหายไปไหนどれだけご主人様のために秘密を守ろうとしても、少し叩けば自白すると思う。ถึงพวกเขาจะอยากช่วยคุณชายของตัวเองปิดเป็นความลับ
แต่ถ้าลงไม้ลงมือนิดหน่อยพวกเขาต้องยอมบอกแม่ไคล์この件を頼んでもいい。ノイヤー大臣の官邸を訪問して、自社たちにノーバートの行方について尋ねてみてほしいの。ใครนายช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยได้ไหมฉันอยากให้นายช่วยไปสอบถามข่าวคราวของคุณชายโนเบิร์ตที่คฤหาสน์ของเจ้าหน้าที่ชั้นสูงโนเอลสักหน่อยかしこまりました。大守護者様。รับทราบท่านผู้พิทักษ์นี่คุณทหารเขาไปถามข้อมูลนะฮะบรูเนียสมาเพราฟุกคันただいま戻りましたโอเคกลับมาแล้วมา戻ってきたの交通大臣の邸宅で何かนี่บรูเนียก็ถามว่าได้ข่าวจากเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของฝ่ายการขนส่งบ้างไหม少し手間取りましたが気の弱い何人かの自社が口を割りましたพอผมลงไม้ลงมือไปนิดหน่อยพักนึงก็มีคนรับใช้ขี้ขาดบางคนยอมบอกแล้วล่ะ彼らが言うには、ノーバート公使は確かに最近変な時間に外出していて、どこに行くのかと尋ねるたびに、少し慌てた様子で、商店街に下見に行くと答えるそうです。พวกเขาบอกว่าพักนี้คุณชายโนเบิร์ตมักจะออกไปข้างนอกในเวลาแปลกๆอยู่บ่อยครั้งพอถูกถามทีไรก็จะตอบตะกุกตะกักเขาบอกว่าไปสำรวจย่านการค้ามันคือตรงไหนล่ะเนี่ย彼が目上の者に隠れて誰かと仰せを重ねていると思っていたらしく特に交通大臣คนรับใช้พากันคิดว่าเขาแอบนัดพบใครลับหลังผู้ใหญ่ก็เลยไม่ได้รายงานเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของฝ่ายการขนส่งทราบเห็นสิกัง商店街กลายเป็นเบาะแสเชิญเลยนะเนี่ยอันเนี้ยโบเนียพูดว่าช่วงวันแปลกๆในย่านการค้าหรือว่าอะไรอ่ะฟุมโอお願いがあるの二人で外縁通路に行ってเขาจะไหว้วานเรานะครับให้ไปตรวจสอบที่ Backwater Park กับเปล่านะเราถามนะว่าทำไมต้องไปที่นั่นด้วยล่ะ実は二人が広場で聞き込み調査をしている間に私のところにもいくつか情報が入ってきてそれによれば最近劣化に侵食ตอนที่พวกเธอยุ่งอยู่กับการตรวจสอบฝูงชนฉันก็ได้รับรายงานมาหลายฉบับแหล่งข่าวแจ้งมาว่าเมื่อเร็วๆนี้พบคนน่าสงสัยแอบเข้าออกย่านที่ถูกแบกเบนตั้มกัดก่อนแถมกองกำลังก็ไม่ได้ขัดขวางด้วยโนบาโตะ慌てて口にした商店街と合わせて考えると全ての手がかりが一つにつながる気がするเมื่อรวมกับคำว่าย่านการค้าที่โนเบิร์ตพูดหลุดออกมาฉันเลยคิดว่าน่าจะเอาเบาะแสทั้งหมดนี้มารวมเข้าด้วยกันได้ではโนเบิร์ตさんは私たちが探している文化財の窃盗犯である可能性が高いということですねเวลาพูดนะครับพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณชายโนเบิร์ตก็อาจจะเป็นโจรขโมยโบราณวัตถุที่พวกเราตามหาตัวอยู่จริงๆนะสิそれならここでのんびりしているわけにはいきませんงั้นอย่ารอช้าอยู่เลยผู้เบิกเรารีบไปจับกุมเจ้านั่นกันเถอะごめんなさい私は業務が忙しくて同行できそうにない二人が順調に盗まれた展示品を見つけられるよう祈ってるขอโทษนะตอนนี้ฉันติดงานอยู่เพียบเลยคงไม่สะดวกไปด้วยยังไงก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นและเจอวัตถุจะแสดงอันล้ำค่าที่ถูกขโมยไปนะมันอันนี้คือให้เราคุยกับเปล่าซ้ำใช่ไหมตะกี้เขายืนอยู่ตรงนี้มียายที่นะครับแล้วก็โบรนียังไม่รู้ไปไหนแล้วอ๋ออยู่ตรงนั้นไหนลองจิ้มคุยสิเธอยังไม่ไปหรอแม้ว่าตอนนี้เบลบอกจะตกอยู่สถานการณ์ย่ำแย่แต่ถ้าเธอตั้งใจดูให้ดีๆเธอก็จะเห็นด้านที่งดงามของมันนะฉันเชื่อว่าเธอมีสายตาที่สามารถรับรู้ถึงความงามนั้นได้ผู้เบิกขอให้เธอมีช่วงเวลาดีๆในเบลบอกนะโอเคเหมือนจะเป็นไดร์ล็อกปกตินะครับไม่มีไดร์ล็อกพิเศษนะไปคุยกับเปล่าぐずぐずしている時間はありません早速出発しましょうผู้เบิกอย่ามัวช้าๆอยู่เลยเราไปกันเถอะ
นี่มันเข้าเควสมีอะไรบ้างเนี่ยมีกายภาพกับน้ำแข็งเหรอแล้วก็มีตัวไฟฟ้าด้วยนิดหน่อยเลเวลทีมที่แนะนำมันคือ61เซตติ้งเป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็ใส่ฝั่งของสู้ฉางน่าจะได้นะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกียร์นิดนึงเราเอานี้มาใส่แทนนี่แหละอุ๊ยอุ๊ยกดผิดน่าจะได้นะครับนั่นก็แห่งですね明らかに廃れた商店街なのにさっきまで人がたくさんเฟล่าบอกว่ามันแปลกๆนะตรงส่วนของพื้นที่ตรงนี้ครับมันควรจะเป็นย่านการค้าที่รกร้างใช่ไหมแต่กลับรู้สึกเหมือนเพิ่งมีคนมากมายมาที่นี่気をつけてください犯人がノーバートさんであろうとなかろうときっと協力者がいるでしょうからอันนี้เขาก็เตือนแล้วนะบอกว่าให้ระวังตัวด้วยไม่ว่าคนร้ายจะเป็นคุณชายโนเบิร์ตหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนทางฝั่งเขาเนี่ยก็คงจะมีคนช่วยนะนะข้างในมีใครกำลังพูดคุยกันอยู่ไหมครับขอเสียงคุยกันหน่อยครับอ่ะเราเจอคนพอดีแล้วก็อันนี้ต้องแอบฟังนะครับไหนขอดูรอบๆหน่อยแล้วตรงประตูงี้เลยอ่ะしかし坊ちゃんシルバーメインに扮するのは大罪で。อะไรอ่ะคนรับใช้ที่แต่งตัวเป็นกองกำลังซิลเวอร์เมนเหรอแต่ว่าคุณชายการปลอมตัวเป็นกองกำลังซิลเวอร์เมนมีโทษหนักมากนะお前は何を素人のように怯えているんだそんなことで大金を稼ぎたいというつもりかทำเป็นกลัวเหมือนพวกมือใหม่ไปได้ทำได้แค่นี้ยังคิดอยากได้เงินก้อนโตอีกเหรอそう深く考えずにパトロールをしていればいい。今日の合言葉はパンは焼かずにソーセージ。โอ้โหลาดหิวเลยเขาบอกว่าเลิกคิดเยอะแล้วตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีซะลาดของวันนี้คือไม่ปิ้งขนมปังแต่ย่างไส้กรอกจำได้หรือยังパンは焼かずにソーセージを焼く。はい、しっかり覚えました。ฮะคนรับใช้ที่แต่งตัวเป็นกองกำลังบอกว่าเขาจำได้แล้วนะครับあい言葉を知らない者は通さないように。たとえ虫でもだ。わかったな。นี่ก็สั่งให้เขาเฝ้าอ่ะนะบอกว่าถ้าสมมุติบอกรหัสไม่ถูกห้ามให้เข้าไปเด็ดขาดわかりました。ご安心ください、ノバトボちゃん。ต้องมาทำอะไรแปลกๆที่นี่แน่เลยเวลาพูดว่าเป็นโนเบิร์ตจริงๆด้วยแถมเขายังให้พักพวกปลอมตัวเป็นกองกำลังซิลเวอร์เมนอีกช่างกล้าซะจริงตอนนี้ถือว่าเราเจอตัวแล้วคู่เบิร์ตวันนี้เราจะต้องจับเขาให้ได้ประตูที่ถูกล็อกเราต้องไปอีกข้างหนึ่งใช่ไหมโอเคเราวิ่งข้ามไปบ้างแล้วกันไม่น่าจะมีปัญหาโอ้ยพวกมึงจะมาเขาเป็นผู้ร้ายใช่ไหมตะกี้เขาใบรหัสมานะถ้าสมมุติเราบอกถูกน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแสดงเสมือนเลยด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าบอกรหัสผ่านมาไม่งั้นก็ไปไกลเลยที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ชาวเมืองจะมาเดินเล่นได้หิวใช่ไหมเนี่ยใครแปลเนี่ยคือมันเป็นข้อไม่ปิ้งขนมปังแต่ย่างไส้กรอกแหละแต่ว่าผมจะกดข้อ3นะครับเปล่าช่วยหน่อยน้องดูสะดุ้งเนาะเอ๊ะจริงสิหลัดผ่านไม่ปิ้งขนมปังแต่ย่างไส้กรอกรหัสนี้สินะนั่นเด็กเอาไอ้คนเฝ้าก็เวออะไรเนี่ยこれで通していただけますか私たちノーバート坊ちゃんにビジネスに関する急ぎの用がありましてทีนี้ก็ให้พวกเราเข้าไปได้แล้วใช่ไหมพวกเรามีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสำคัญที่ต้องคุยกับคุณชายโนเบิร์ตน่ะ待て今ノーバート坊ちゃんと言ったเดี๋ยวนะความจะแตกตรงนี้ป่ะเนี่ย
ขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เธอพูดว่าคุณชายโนเบิร์ตใช่ไหมโอมาเอตาจิไตนานิโมโนดะคุณไคบอสวะไซชุกะระไซมาเดะฮิโตมายนิคาโอดาซานะคัตตะคุณชายคนนั้นไม่เคยออกหน้าเลยนะครับเขาก็เลยถามว่าคนนอกอย่างพวกเธอรู้ชื่อเขาได้ยังไงเรียบร้อยเสร็จแล้วเปล่าจบแล้วได้ตีกันแล้วแหละเขาบอกว่าช่วยไม่ได้ถ้าอยากผ่านที่นี่ไปคงต้องใช้ไม้แข็งแล้วล่ะไอ้สองคนนี้มันมาจากไหนตะกี้ยังเป็นตัวเล็กอยู่เลยไม่ใช่เหรอดูจากสภาพโอเคโอยาสุมิこちら側が優勢ですおや代価を払ってもらう我に力をうんสุ่มไม่ค่อยดีเลยฮะไอตัวพาสซีฟที่เป็นออกดาเมจเพิ่มเติมของสู้ฉากไม่ขึ้นนะฮะเตโนโคโดคุชิโยกะไนวะเนะมีเหลือไหมเนี่ยโอเคเหลืออยู่โบนั่นแหละเทคทาร์เก็ตを確認まだ立ち上がりますかน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมั้งอ่ะเดี๋ยวเราเก็บพลังงานหน่อยผมไม่รู้ว่าต้องสู้กี่รอบนะこの先に進めばเขาบอกว่าถ้าเดินต่อไปและเจอคนที่ทำงานให้โนเบิร์ตเพิ่มอีกต้องระวังตัวให้ดีนะผู้เบิกแทนควบคุมพัซเซิลใช่ไหมเนี่ยอ๋อกดแล้วไปเลยนะฮะดูว่าจะมีพัซเซิลอ่ะเราเอานี้ซะหน่อยวิ่งไปเลยถ้าไม่บังคับมาก็ไม่สู้นะมีล็อกอยู่คาซีนนะครับดูนั่นสิโนเบิร์ตอีกแล้วฟังซิว่าคราวนี้เขาพูดอะไรอีกเจ้าตัวถามถึงม้วนฟิล์มนะครับเขาพูดว่าม้วนฟิล์มล่ะเตรียมสินค้าไว้พร้อมหรือยังอยู่ที่นี่หมดแล้วคุณชายผู้ซื้อใกล้มาถึงแล้วเชิญคุณชายทางนี้เลยคือต้องเป็นหัวขโมยของแท้แล้วแหละโนเบิร์ตพูดว่าดีมากทำได้ไม่เลวเลยอดทนหน่อยอีกเดี๋ยวพวกเราก็จะรวยกันแล้วก็แต่ใครซื้อเนี่ยม้วนฟิล์มเมื่อกี้เขาพูดถึงม้วนฟิล์มเธอก็ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมต้องใช่ม้วนฟิล์มที่เรากำลังตามหาอยู่แน่ๆอันนี้เปล่าพูดนะครับน้องด่าเละเลยบ้านจะหมอนี่ออกจะรวยขนาดนั้นแท้ๆแต่กลับมีความคิดชั่วร้ายซะได้เลวไหลจริงๆเลยเราต้องหาทางขัดขวางให้ได้บ้างนะต้องไปทางไหนเนี่ยตะกี้มันให้เราไปทางนู้นใช่ไหมซึ่งเราผ่านประตูไม่ได้แบบนี้เลยน่ะไม่ต้องใช้มั้งยังไม่เคลียร์ก็ได้นะฮะ待ってください焦って飛び出してはいけませんอะไรเนี่ยเปล่าเตือนให้เราอย่าเพิ่งรีบไปนะ言い逃れできないようにするためにもまずは写真を撮って証拠を残しましょうเขาให้เราถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนあなたのカメラで撮っていただけますかきっと私のものより解像度ใช้อุปกรณ์ของเธอถ่ายดีไหมรูปน่าจะคมชัดกว่านี่ก็เลยจะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งนะเนี่ยในการตามหาคนร้ายเนี่ยโอเคได้ไหมอ๋อให้เผชิญหน้าผู้ต้องสงสัยクルステ家のノーバーとそして隣にいる方こちらを向きなさい私に見えるように手を置くのですผมไม่มั่นใจชื่อตระกูลเขานะน่าจะอ่านคูเปอร์หรือคัสเปอร์เนี่ยแหละโนเบิร์ตแห่งตระกูลคูเปอร์แล้วก็คนที่อยู่ข้างๆนั่นด้วยหันหน้ามาแล้วยกมือขึ้นให้ฉันมองเห็นเดี๋ยวนี้
เอาไปล่าขู่นี่จะกลัวไหมเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันพวกเธอสองคนเป็นใครเราบอกข้อล่างดีไหมเนี่ยข้อล่างแล้วกันลองดูซิว่าแหลกฝากฉันมาทักทายคุณด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยโนเบิร์ตไหนนายบอกว่าการรักษาความปลอดภัยของนายไม่มีทางผิดพลาดไม่ใช่หรือไงลูกน้องไม่สิกองกำลังซิลเวอร์เมนรีบไล่ผู้บุกรุก2คนนี้ออกไปซะซิลเวอร์เมนの情報官の前で威張ろうだなんて命が惜しくないようですねกล้าอวดเบ่งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ข่าวกองแห่งกองกำลังซิลเวอร์เมนงั้นหรอเห็นทีคงจะเบื่อชีวิตแล้วสิผู้เบิกพวกเราลุยจัดการเจ้าตัวปลอมพวกนี้ให้ยับไปเลยหูบอสด้วยนะเนี่ยปกติไอ้นี่ต้องเป็นมินิบอสนะใช้สกิลของโบนแล้วก็โอเคแพ้น้ำแข็งกันหมดเลยใช่ไหมยับลดเดฟไปก่อนไปตู้ฉางอีกรอบโอเคอัตเมทยัดนี่อยู่ในเทิร์นของแนทอยู่เรายิงไปแล้วก็นี่こちら側が優勢ですโอเคตีปกติครับโอ้ชื่อฉันจิกันยูไดค่าを払ってもらう我に力を思い知らせてあげる敵ターゲットを確認おやついてこい敵データ収集捕獲マーク起動จับแช่ไป反撃の時間ですเรียบร้อยนะฮะもう諦めなさい、ノーバート。共犯者は私たちが倒しました。あなたに逃げ場はありません。ยอมแพ้สเถอะคุณชายโนเบิร์ตพรรคพวกของคุณถูกเราจัดการหมดแล้วตอนนี้ไม่มีทางหนีแล้วล่ะ大胆にも手下にシルバーメインのふりをさせるなんて。ใจกล้าซะจริงนะถึงกับกล้าให้ท้ายพรรคพวกปลอมตัวเป็นกองกำลังซิลเวอร์เมนเลยเหรออยากรู้จังว่าคณะผู้พิพากษาจะลงโทษยังไงโอ้มายทัชพวกเธอนี่มันไม่สิพวกเธอไม่มีหลักฐานซะหน่อยพวกเราก็แค่まだ抵抗するつもりですか。あなたたちの秘密の取引はすでに私たちが写真に収めました。証拠は十分だと思いますが。ยังคิดจะปฏิเสธอีกเหรอเราถ่ายรูปตอนที่พวกคุณกำลังค้าขายกันอย่างลับๆไว้แล้วหลักฐานอยู่ในมือเราแล้วยังมีอะไรจะพูดอีกโอเคเขาจนแต้มไปแล้วนะฮะยัปปะดิโอไมโนโคโตนันจะซีโอซึรุจะนะกัตตะผู้ซื้อบอกว่าฉันนึกแล้วเชียวว่าไม่ควรเชื่อนายลูกผู้ดีมีเงินอย่างพวกนายมีแต่คนไม่ได้เรื่องทั้งนั้นซิลเวอร์เมนโนโจซังโคซันดะโอไมทาชินิซุยเตอิกุโคโนไมโครฟิล์มวะฮากุบุตสึกันนิคายชิเตคุเรโอเรกะอูรุกัตตะก็ได้สาวน้อยกองกำลังฉันยอมแพ้แล้วฉันจะไปกับพวกเธอฉันจะคืนม้วนฟิล์มขนาดเล็กนี่ให้ฝากนำไปคืนพิพิธภัณฑ์ทีนะขอโทษด้วยแต่一つだけ頼みがある。この剣はおじには言わมีการขอร้องด้วยนะคือเขาขอร้องว่าอย่าพาไปส่งคุณลุงเลยนะไม่งั้นจะต้องโดนโกรธมากแน่ๆนี่เปล่ากับฝั่งของผู้เบิกก็มองหน้ากันนะครับそれは私が決められることではありませんเปล่าพูดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันตัดสินใจได้เองหรอกนะได้ม้วนฟิล์มแล้วนี้ให้พูดคุยกับเปล่าใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราลองคุยกับ2คนนี้ก่อนอะไรอ่ะเขาพูดว่าคุณชายขาแข็งตอนนี้ฉันควรทำยังไงดีช
วยฉันด้วยเวลาบอกว่าบ่นพึมพำอะไรน่ะขาแข็งอะไรกันนั่นเดโมไนฮิโตริโกโตดะโนเบิร์ตพูดว่าไม่มีอะไรฉันแค่บ่นพึมพำไปเรื่อยน่ะหรือว่าชีวิตของฉันจะจบลงแค่นี้แล้วก็เหมือนจะร้องไห้นะฮะเวลาพูดว่าเลิกร้องไห้ได้แล้วถ้ารู้แต่แรกแล้วจะทำไปทำไมทุกคนต่างก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นนี่เรามาคุยกับผู้ซื้อสิโอ้เขาตะโกนดังอยู่นะฮะอารมณ์เหมือนแบบเซ็งๆอะนะตอนแรกก็มีคนเตือนฉันอยู่แล้วเชียวว่าอย่าทำเรื่องพักนี้ด้วยตัวเองแต่ให้หาคนไปจัดการแทนเอาเขาดูแบบไม่ได้อยากเข้าสังเตมากๆเลยนะวันเดียวก็ไม่เอาอักจิว働いたのに罰を受けたくないなんてそんな都合のいい話があるわけないでしょ。เวลาเขียนเสียงเลยนะครับแล้วก็บอกว่าทำเรื่องเลวร้ายแล้วยังไม่อยากรับโทษอีกงั้นเหรอฝันไปเถอะหมดไหมมีอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะここまで本当に大変でしたね。ที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยนะผู้เบิกแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยดีนอกจากจะหาม้วนฟิล์มขนาดเล็กเจอแล้วเรายังจับโจรที่ก่อคดีโจรกรรมโบราณวัตถุได้ด้วยถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่เลยただ少し納得がいきませんねノーバートは魔が差しただけのお坊ちゃんにすぎませんそんな彼にあれだけ多くの人を見てみたら、これほど大規模な戦闘を経験するのは、なんてあるでしょうか。ノーバートこの人は、ただ単に一人の男性ではありません。彼は一人のแล้วเขาระดมคนตั้งมากมายมารวมกลุ่มจนกลายมาเป็นขบวนการโจรกรรมที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงกันแต่คำถามพวกนี้เอาไว้ค่อยถามตอนสอบปากคำละกันงานของเราคงจบเท่านี้แล้วขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดนะผู้เบิกไมโครฟิล์มを博物館に持って帰りましょうเบล่าก็บอกว่าเราเอาม้วนฟิล์มขนาดเล็กกลับไปที่พิพิธภัณฑ์กันเถอะจบการท้าทายนะครับเราใส่ม้วนฟิล์มเข้าไปนะ成功ですプロジェクションは正常に映し出されていますフィルムは損傷していないようですねเอ๊ะนี่มันรูปในเควสไม่ใช่เหรอสำเร็จแล้วเครื่องฉายภาพสไลด์ทำงานเป็นปกติทุกอย่างดูเหมือนว่าม้วนฟิล์มขนาดเล็กจะไม่ได้พังนะหลังจากวางเครื่องฉายภาพกับเข้าที่ก็จะสามารถเปิดโซนประวัติศาสตร์ให้กับชาวเมืองเข้าชมได้แล้วเท่านี้หอจะแสดงหลัก3แห่งของพิพิธภัณฑ์ก็สามารถต้อนรับผู้เข้าชมได้ตามปกติแล้วล่ะそしてベロブルグの市民を代表してあなたにお礼を言わなければなりませんね。ผู้เบิกฉันขอขอบคุณเธอแทนพนักงานทุกคนของพิพิธภัณฑ์และชาวเมืองเวลบอกอีกครั้งนะถ้าไม่ได้เธอช่วยไว้วัตถุจะแสดงหลายชิ้นในพิพิธภัณฑ์คงหายไปหมดแน่ๆเราบอกแล้วกันไม่ต้องเกรงใจหรอกเป็นคนดีนะฮะไป私からすれば今この博物館を開放することには大きな意義がある過去のどの開放よりも明記する価値があるので。ได้ยังไงล่ะ？ฉันคิดว่าการเปิดพิพิธภัณฑ์ในตอนนี้มีความหมายมาก。มันจะเป็นที่จดจำยิ่งกว่าครั้งที่มันผ่านมาซะอีก。この十数年の間に仮想部で大人になった世代には貴重な芸術や歴史の親戚に触れる機会がありませんでした。あなたの行為は彼らの欠けていたものを埋めてくれたのです。ในช่วง10ปีที่ผ่านมามีผู้คนในอันเดอร์เวิลด์ที่ตลอดชีวิตนี้ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับผลงานทางประวัติศาสตร์และงานศิลปะอันล้ำค่ามาก่อนเลยสิ่งที่เธอทำได้ช่วยเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ให้กับพวกเขาเลยนะเพราะงั้นถึงเธอจะไม่รู้สึกแต่เธอก็ได้ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆไปแล้วเอ็ดโต้私は何を言っているのでしょう
その博物館の非常勤の支配人を続け歴史館の日常的な経営を担当したいのでしたらエリスさんに声をかけてみてはいかがですか？ฉันพูดเรื่องพวกนี้ไปทำไมกันนะจริงสิถ้าเธออยากเป็นผู้จัดการพาร์ทไทม์ของพิพิธภัณฑ์และรับหน้าที่จัดการโซนประวัติศาสตร์ต่อก็ไปบอกคุณเอลิสได้นะどちらにしても今は他に適任者もいません私たちの助けになって自分も楽しめるなかなかいい案だと思いませんかถึงยังไงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่เหมาะสมเธอได้ช่วยงานเราแถมยังได้สนุกไปกับมันด้วยมีออกนะว่าไหมอ่ะそれともしノーバートから何か留意すべき情報を聞き出せた時はすぐにあなたにも共有しますねそれではまたお会いしましょうอ่ะจริงสิเรื่องคุณชายโนเบิร์ตน่ะถ้าเราได้ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเขาฉันจะรีบแจ้งให้ทราบแล้วกันไว้เจอกันใหม่นะผู้เบิกโอเคมีโบเนียมาช่วยด้วยนะฮะแล้วก็โซนประวัติศาสตร์เปิดแล้วมีเงินทุนให้เราด้วยไหนตรวจสอบสิอ๋อนี่ไงเราเลือกหัวข้อได้พวกนี้มันรูปที่เป็นในเควสหลักนี่แหละโคโคเลียป่ะเนี่ยโอ้โหเจ็บผาดด้วยฮะเขาสลับอยู่3รูปนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราดูอันนี้ดีกว่าแงนมองดวงดาวนี่น่าจะเป็น Astral Express แล้วใช่ป่ะอู้ช่วงท้ายของเควสนั้นเนี่ยที่เราออกจากจาริโอซิกอืมโอเคนี่จำลองมาใช่ไหมเนี่ยสถานที่สุดท้ายที่เราสู้กับโคโคเลียมันจะมีไอ้ยักษ์อะครับอยู่ด้วยนะยังขาดของอยู่มีเทคนิดหน่อยด้วยแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราไปสู้กับโคโคเลียนั่นแหละทั้งนี้ในมุมมองนี้เป็นของฝั่งของตัวจาริโอซิกนะไม่ได้เป็นเรื่องของความจริง 100% นะครับจะโดนตัดบ้างมาเราเริ่มเข้าสู่ตรงส่วนของการดำเนินการซ่อมแซมก่อนคิดว่าคงต้องใช้เวลาอีก1วันอย่างน้อยนะถ้าเขาหันมาประมาณนี้นะโอเคเรามาจัดการโซนกันโซนประวัติศาสตร์เปลี่ยนคนได้มีใครบ้างที่เหลืออยู่เป็นแบบตีเจียใช่ไหมเพิ่มเติมโบอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่แล้วก็ใส่เป็นใครดีช่องกลางขาดเอาหนูน้อยคนนี้ก่อนแล้วกันเพิ่มเลเวลสักหน่อยนะเควสคือโซนทั่วไปด้านในถึงเลเวล9แล้วก็เสร็จสิ้นการจัดการจำนวน1ครั้งโซนทั่วไปด้านในเลเวล8เพิ่มอีกเลเวลหนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าต้องรอเป็นวันรุ่งขึ้นนี่ถ้าเพิ่มนี่อะไรขาดบ้างเนี่ยอู้เราอัพอันนี้ก่อนเลยถ้าอย่างนั้นอีกทีหนึ่งน่าจะเพียงพอแล้วก็เริ่มจัดการไปอ่ะเร่งหน่อยนะฮะอีเวนต์แบบสุ่มอีเวนต์แบบสุ่มของเจอผ่านวันที่37เพิ่มเลเวลเหมือนเดิมนะเราพยายามดันตรงส่วนของเควสเนี่ยให้มันไปเยอะๆก่อนแล้ววิ่งทีเดียวอ่ะนี่เราได้ตรงส่วนของภารกิจตามหาวัตถุจะแสดงแล้วอะไรเนี่ยนี่มันเดี๋ยวนะตะกี้มันน้องอันนั้นนี่หว่าเนี่ย
เพื่อนๆจำได้ไหมในเควสหลักเนี่ยมันจะมีที่เป็นคล้ายๆแบบเครื่องมือทำความสะอาดหาของอะไรสักอย่างอยู่อะไม่นึกว่าจะเอามาใส่ด้วยนะเนี่ยโอเคได้มา3คนนี้อ่ะยันซิยังขาดอยู่อีกเดี๋ยวเราเอาเปล่าออกก่อนแล้วก็คนใหม่อยู่ไหนเนี่ยสีม่วงเรียบร้อยมีใครดีๆบ้างเนี่ยที่สับได้ไม่ได้อะถ้าอันนี้ออกนี่คือช่องกลางหายเรียบเลยมันอ้อหนูน้อยคนนี้นี่ความสามารถชนกับแนทงั้นก็นี่66 60 68 78 78 39โอเคต้องงี้แหละค้างไว้เราก็อัปเกรดโซนอุตสาหกรรมถึงเลเวล7ขาดเยอะนะเนี่ยมาวันทำการที่39อัปเกรดอันนี้ก่อนแต่ไม่พอไปต่อมันขาดเยอะด้วยแหละถูกไหมอุ๊ยกดผิดจะเอาอันที่สองไม่เป็นไรปั๊มไปก่อนอีเวนต์แบบสุ่มโอเคดึงดูดผู้ชมนะนี่น่าจะได้แล้ววันทำการที่42เลเวล6วันทำการที่43อ่ะนี่เลยวันทำการที่44เพิ่มเลเวลเลเวล7แล้วก็ได้เควสละ3เควสวันทำการที่45อัปเกรดโซนประวัติศาสตร์ถึงเลเวล3แล้วก็เสร็จสิ้นการจัดการ1ครั้งมีผู้ช่วยใหม่ด้วยเราต้องซื้อใช่ไหมคำตอบคือใช่โอ้แพงอยู่ 60,000 กับ 60,000 เอาคุณลุงก่อนคุณลุงโกยเต้นะครับแล้วก็คนนี้คือใครเนี่ยจำหน้าไม่ได้ต้องดูชื่ออ่ะเราน่าจะต้องไปแก้โซนนี้2 88เอาน้องหุ่นออกอ่ะเอาคุณลุงใส่เข้ามาแล้วก็อีกคนนึงตะกี้ที่ได้มาใหม่เป็นอะไรเป็นหัวข้อ1กับ2ใช่มั้ยไอ้หัวข้อ1กับ3สิเออมันชนกันเอาบรอกแล้วก็ใส่นี่เข้าไป
เริ่มจัดการผมก็งงๆเหมือนกันว่าทำไม NPC ที่ให้มาเป็นแบบสีทองมีสเตตน้อยกว่าสีม่วงอะนะแต่ก็ตามนั้นนะฮะก็เขาว่ามาแบบนั้นนะก็ตามเริ่มนะนี่การว่าจ้างพนักงานคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอาเลเวล3ใช่ไหมวันทำการที่47ไปเราไปกันแบบเร็วๆนี่คืออะไรเนี่ยส่วนขาเหรอส่วนทั่วไปด้านนอกเลเวล15ต้องปรับคนออกน้องฮุก8076ต้องเอาฮุกอยู่น่าจะได้นะถ้าขาดไปนิดนึงอุ้ยนี่มันดาบไม่ใช่เหรออ๋อเป็นโมเดลเป็นหอกของเอลิซาแลนด์นะทีแรกผมนึกว่าเป็นนั้นซะอีกหอกที่เราใช้อ่ะครับแบบหมายถึงว่าของจริงเลยอย่างนั้นอ่ะเลยตกใจนิดๆโอเคเขาไม่ให้เราทำการเล่นต่อแล้วนะต้องไปเล่นภารกิจแหละบังคับเอาใครก่อนดีเริ่มจากตรงส่วนของภารกิจชวนเจพาดก่อนแล้วกันไปชวนพ่อหนุ่มเจอกันอีกแล้วนะผู้เบิกอยากคุยกันหน่อยไหมเราชวนเข้าไปเลยนะฮะอาสาสมัครหมายถึงไกด์อาสาสมัครเหรอถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านี้ฉันส่งใบสมัครให้เปล่าไปแล้วนะเขายังไม่ได้รับหรอเราตอบข้อบนแล้วกันนะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องไปถามเขาดูงั้นรบกวนเธอช่วยยืนยันให้ทีนะถ้าเขายังไม่ได้ใบสมัครจริงๆฉันค่อยเขียนใหม่อีกชุดก็ได้งั้นฉันจะส่งข้อความไปยืนยันให้อีกทีโอเคเจ๊ผาพูดว่ารบกวนเธอด้วยนะก็คือเดี๋ยวนะเขียนใบสมัครเหรอแล้วทำไมไม่ส่งผ่านพวกนี้ไม่ได้เหรอไอ้มือถือเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยอยู่ไหมฉันเจอเจ็บผ่านมาเป็นไกด์อาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์แต่เขาบอกว่าเขาส่งใบสมัครไปแล้วเธอพอจะรู้เรื่องนี้ไหมเดี๋ยวนะฉันขอดูก่อนเจอแล้วมันถูกเอกสารอื่นทับไว้เลยยังไม่ได้ดูนะรบกวนเธอช่วยบอกเขาทีว่าให้เตรียมตัวสัมภาษณ์ด้วยอ่ะจริงสิคราวนี้ไม่ต้องให้เธอมาช่วยประเมินแล้วนะพักผ่อนให้เต็มที่เถอะลองขอลางสิฉันไม่มีประโยชน์แล้วหรอแซวเล่นนะฮะเบล่าจะเป็นยังไงเอ่ยมาโอเคเขาบอกใช่ที่ไหนล่ะทั้งที่ตัวเองได้เปรียบแท้ๆอย่ามาทำตัวน่าสงสารหน่อยเลยเอ๊ะฉันแค่อยากให้เธอพักผ่อนน่ะไม่ได้หมายความแบบนั้นก็เธอทุ่มเทเพื่อพิพิธภัณฑ์มาตลอดนี่ฉันขอไปทำธุระก่อนนะยังไงก็รบกวนเธอช่วยบอกเขาด้วยนะโอ้ต้องพยายามทำตัวเป็นคนที่แกล้งนะฮะไม่งั้นได้หลอกหายหมดเจอกันอีกแล้วนะผู้เวิร์กอยากคุยกันหน่อยไหมใช่อยากคุยครับโอเคบอกไปเลย
ฉันเข้าใจเปล่าเป็นถึงเจ้าหน้าที่ข่าวกองที่ต้องเจอเอกสารกองเท่าภูเขาทุกวันทำมาตั้งหลายปีโดยไม่มีข้อพิพาทแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะเอาเป็นว่าฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วขอบคุณที่จัดการให้นะถ้าไม่มีเธอป่านนี้ฉันกับเขาคงยังไม่รู้เรื่องราวอะไรงั้นฉันต้องเตรียมไปสัมภาษณ์ตามที่เขาบอกแล้วหวังว่าวันหน้าฉันจะโชคดีได้เป็นไกด์ให้เธอที่พิพิธภัณฑ์นะไว้เจอกันพ่อหนุ่มก็จะเข้าพิพิธภัณฑ์ได้ใช่ไหมนี้เราได้ไกด์เลยถูกป่ะโอเคได้ไกด์เลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเหลือตรงส่วนของเควสพวกนี้เริ่มจากออโต้มาต้นฮาวแล้วกันมันจะเป็นหุ่นยนต์นะวาร์ปลงไปมันมีตัวที่เป็นหมาด้วยเหรอคือผมนึกออกแต่ตัวแบบที่เป็นเหมือนเปอร์กินนะครับไอตัวที่มันเป็นป้ายไฟจราจรน่ะแดงเขียวเหลืองอะแล้วก็ตัวที่เป็นมือนะก็เลยไม่รู้ว่าฮาวเนี่ยตัวไหนนึกไม่ออกอาจจะต้องเห็นหน้าหน่อยผู้เบิกมาแล้วหรอฉันคิดว่าภารกิจต่อไปต้องเหมาะสมกับเธอมากแน่ๆคราวนี้ฉันอยากให้เธอช่วยรวบรวมข้อมูลของหุ่นออโต้มาต้นฮาวให้หน่อยก่อนหน้านี้เราติดต่อไปยังฝ่ายเทคโนโลยีของกองกำลังซิลเวอร์เมนแต่กลับถูกปฏิเสธพวกเขาคิดว่าข้อมูลหุ่นยนต์ออโต้มาต้นของกองกำลังถือเป็นความลับสุดยอดเลยไม่ยอมให้ทางพิพิธภัณฑ์ทำโมเดลของมันฉันเลยนึกถึงเธอขึ้นมาได้ยินว่าเธอเป็นที่นับหน้าถือตาใน Underworld แม้แต่ซาวล็อกก็ยังยอมรับในตัวเธอภารกิจนั้นง่ายมากเธอแค่นำเครื่องบันทึกนี้ไปที่ Underworld แล้วต่อสู้กับออโต้มาต้นฮาวสักครั้งก็พอคือให้ไปตีเลยนะฉันคิดว่าข้อมูลหุ่นยนต์ออโต้มาต้นฮาวใน Underworld คงไม่ได้เป็นความลับอะไรฝากเธอจัดการเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็คือข้างบนมันเป็นข้อมูลห่วงห้ามใช่ไหมแต่ข้างล่างนี่คือคนไปทำจนเป็นสัตว์เลี้ยงโปเกมอนกันเลยนะผมจำได้อยู่ว่ามันมีกรณีเกิดแบบนี้ขึ้นเหมือนกันที่แบบคนดัดแปลงซะจนเวอร์วังเลยแล้วมาตีกันอะบนหรือล่างโอเคต้องไปทางนี้คุยกับซาวาล็อกเหรอหรือว่าใครข้างบนนั้นใครเนี่ยหืออ่ะคุยไปเลยไม่คุ้นหน้าเลยมาที่โรบอทเซตเทิลเมนต์มีธุระอะไรหรอเราบอกว่าอยากได้ข้อมูลออโต้มาต้นฮาวเอ๊ะหืมขอมากไปหรือเปล่าข้อมูลของออโต้มาต้นจะให้คนนอกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเธอยอมเป็นคู่ซ้อมมือให้เจ้าหนูอะไรเนี่ยบิ๊กเปิ้มเหรอชื่อนี้จริงมั้ยเนี่ยเจ้าหนูบิ๊กเปิ้มของฉันสักรอบฉันอาจจะลองพิจารณาดูก็ได้ว่าไงจะดวลไหมหรือว่าเธอกลัวเจ้าหนูบิ๊กเปิ้มของฉันซะล่ะโอเคเราพูดนะครับดวลก็ดวลสิก็กลัวที่ไหนเหมือนตั้งใจจะเรฟเฟอเรนซ์เพลงมั้ยกลัวที่ไหนอะไรเงี้ยฮ่าเยี่ยมเลยทีนี้เจ้าหนูบิ๊กเปิ้มของฉันก็สามารถรวบรวมข้อมูลการต่อสู้ใหม่ๆได้อีกแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะโอเคโอเคมันยังแพ้ทางอยู่ได้ดังนั้นคือตอนแรกอะครับผมลืมว่าไม่ได้เอาไฟฟ้ามานะแต่พวกนี้ยังแพ้ตรงส่วนของกายภาพอยู่งั้นก็สบายหน่อยเรายัดยาวๆเลยนะฮาวเป็นตัวแบบนี้เหรอเนี่ยเราไม่เคยสังเกตชื่อมันเลยนะไปตู้ช้างเบรคเรียบร้อยจบไว้ไหมเข้าสู่เขตปลอดภัยแล้วฮ่าฮ่าทีนี้ก็รวบรวมข้อมูลล้ำค่าได้อีกแล้วเจ้าหนูใจเย็นนะฉันจะอัพเกรดแกเดี๋ยวนี้แหละเธอเอาข้อมูลหุ่นยนต์ชุดนี้ไปเถอะยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์กับฉันแล้วมันเป็นสิ่งที่เธอควรได้รับอยู่แล้วไว้เจอกันใหม่นะน้องสาว
ผู้เบิกพูดว่าดูเหมือนว่าข้อมูลจะถูกบันทึกไปแล้วอุ๊ยๆกดผิดอ่ะเริ่มการติดตามรายงานให้คุณอัลดันทราบโป๊ะโป๊ะมาส่งของแล้วจ้าได้มาแล้วโอเคเขาจะเอาให้ช่างทำโมเดลนะครับไปทำมานะนี่ก็จะทำหุ่นจำลองเอ๊ะทำไมบอกว่าถ้าวอลลิสไม่ได้ปรับแต่งอะไรอีกนะคืออะไรอ่ะแปลกๆนะทำไมถึงบอกแบบนั้นอ้าวสวัสดีน้องฮุกเขาวางของไปแล้วมอไซค์ไปเนี่ยมันมอไซค์ชัดๆเลยอ่ะเอทำไมรู้สึกแปลกๆกว่าปกติไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแวะคุยกับน้องฮุกนิดนึงนะโอ้สมาชิกกิติมศักดิ์ผู้เบิกนี่เองเธอเจอคนไม่ดีในพิพิธภัณฑ์บ้างหรือเปล่าถ้าเจอแล้วก็ต้องรีบมาบอกฮุกเลยนะฮุกกับยิกตรอนจะไล่คนไม่ดีออกไปเองทุกคนจะได้ชมพิพิธภัณฑ์กันอย่างสบายใจไงล่ะโอเคทีนี้เราไปที่เควสกันต่อออโตมาตอนสไปเดอร์น่าจะเป็นรูปมือไหมนะอ่ะคุณเอาดันมานี่เหมือนเดิมนะฮะให้ไปสู้อีกแล้วเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวเราปรับทีมหน่อยมันจะได้จบเร็วๆไปนี่เลยให้ไปที่ Robot Settlement อีกแล้วจริงๆขอก็ฝั่งของซาวล็อกไปเลยไม่ดีวะเหรอผมแค่สงสัยอย่างนั้นนะมาม่ามาม่าโอ้อยู่นี่แล้วเนี่ยแล้วตะกี้ลืมเปลี่ยนตัวไม่เป็นไรหรอกมั้งได้แหละบึ้ม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 เลยรวดเร็วฉับไวข้อมูลถูกบันทึกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องกดวาร์ปลงให้ตรงผมว่าเขาต้องแก้จริงๆนะเนี่ยไอ้ที่มันซ้อนทับกับเควสแล้วเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นกฎยกเลิกการติดตามเควสอ่ะมันน่ารำคาญอยู่นะได้ข้อมูลหุ่นมาแล้วเขาบอกว่าจะเอาไปให้ช่างทำโมเดลอีกแล้วเหมือนกัน ทำไมมีการย้ำเหลือเกินว่าถ้าบอลิสไม่ได้แบบปรับแต่งอะไรอ่ะนะคืออะไรเนี่ยถามจริงๆทีนี้อยู่นี่คนงานเหมืองที่อู้ก็ยังเหมือนเดิมไปวางเลยหูตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่กว่าปกติอีกไปเนี่ยนาฬิกาประจำเหมืองเหรออือหือทำยังไงดีล่ะผู้เบิกมาได้จังหวะพอดีเรามีวัตถุจะแสดงหลายชิ้นที่ยืมมาจากแผนกอื่นซึ่งตอนนี้ต่างก็ชำรุดไปหมดฉันกำลังกุ้มใจเรื่องนี้อยู่เลยถ้าซ่อมมันไม่ได้พิพิธภัณฑ์ของเราคงต้องชดใช้ค่าเสียหายตอนนี้บอลิสกำลังพยายามซ่อมอยู่ที่ห้องซ่อมบำรุงของพิพิธภัณฑ์ลำพังแค่เขาคนเดียวก็ค่อนข้างจะตึงมือเธอไปช่วยเขาหน่อยละกันโอเคมา
แสดงว่าน่าจะเป็นพัซเซิลใช่ไหมโมบะสวัสดีไปซ่อมเออืมไอ้ข้างล่างตรงนี้นี่ไหมโอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้คุณเก่งไม่เบาเลยนี่นับถือเพราะได้คุณช่วยไว้เราถึงจัดการปัญหานี้ได้ในที่สุดเราถามนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วเหรอเขาบอกว่าเอออย่าใช้ของโบราณชิ้นนี้อีกเลยถ้าขืนเกิดปัญหาอีกคงแย่แน่ๆละหมากคุณแล้วนะฉันจะไปบอกเอาดันก่อนเพื่อที่ของพวกนี้จะได้ถูกเก็บไว้ในตู้โชว์อุ๊ยชน NPC เพิ่งโหลดใช่ไหมเนี่ยเอามาวางนะครับให้เรียบร้อยนะรู้สึกว่าตอนจังหวะที่วางกับตอนจังหวะที่เห็นแบบถือมาอะไรพวกเนี้ยทำไมแบบต้องเรียกว่าขนาดมันต่างกันเยอะเหลือเกินบางอันอ่ะไม่รู้ผมคิดไปเองว่านะรางวัลจำกัดเวลา12ชิ้นขาดอีก1ชิ้นก็จะได้ของครบในส่วนของกิจกรรมแล้วมั้งน่าจะนะอุ้ยแดนนี่หว่าโอ้นี่มันผู้มาเยือนยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเบลบอกเชิญชมตามสบายเลยถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้แต่คราวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะว่าอย่าไปทำสัญญาณเตือนภัยดังเข้าล่ะโอ้โหรอบที่แล้วนี่เราไปทำอะไรไว้นะจำไม่ได้สวัสดีคุณเอาดันบอริสกำลังตามหาเธออยู่เขาบอกให้แวะไปที่ห้องซ่อมบำรุงของพิพิธภัณฑ์หน่อยนี่เป็นเรื่องของหอกและอลิซาแลนไอหอกที่เราใช้กับ MC ไฟอะครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เราบอกว่าได้ยินว่าคุณมีธุระกับฉันหรอในที่สุดคุณก็มาสักทีฉันตามหาคุณให้ทั่วเลยฉันกำลังสร้างโมเดลของหอกอลิซาแลนอยู่ได้ยินว่าตอนนี้เจ้าสิ่งนี้อยู่กับคุณใช่ไหมรบกวนช่วยฉันสักครั้งนะถ้าได้เห็นท่วงท่าการต่อสู้ที่ห้าวหาญของคุณฉันน่าจะเข้าใจอาวุธชิ้นนี้มากขึ้นและโมเดลวัตถุจะแสดงที่ฉันสร้างก็จะดูมีจิตวิญญาณด้วยให้สาธิตใช่ไหมแล้วต้องทำยังไงเจอกันที่ Blackwater Pass เหรอเป็นโซนตรงที่มีมอนอยู่นี่หว่าเหลื่อมๆข้างหลังแต่อยู่แค่ตัวเดียวนะตรงจุดเป๊ะๆที่เขาให้เราไปเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีคล้ายๆร้านอาหารหรืออะไรเนี่ยอยู่นะเนี่ยคุยกับเขาหน่อยพร้อมแล้วมาเข้าสู่การต่อสู้เราไม่ต้องแบบเปลี่ยนตัวไปเป็น MC ไฟก่อนเหรอโอเคได้เข้ามาเลยเซเล่ก็จำยาวๆไปนะครับสบายเอิญของนายน่ะขอฉันนะขอบคุณมากนะผู้เบิกฮีโร่ของเบลบอกคุณช่วยฉันได้เยอะเลยฉันเองก็เตรียมค่าตอบแทนไว้ให้คุณด้วยเหมือนกันหวังว่าคุณจะรับไว้นะนี่ให้กลับไปถูกไหมระยะเวลาตอนนี้ประมาณอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งตะดึงตะดึงแสดงว่าเนื้อเรื่องของแซมโปเนี่ยผมน่าจะเจอในอีกพาร์ทหนึ่งสินะอุ๊ยนี่มันน้องเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์หาของหายฟินดี้ใช่ไหม
ไปอยู่กับฝั่งของแอสตาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาตรงเนี้ยเขาบอกว่าอย่าจับฉันไปขังไว้ในตู้โชว์เลยนะฉันต้องการกลับไปที่ร้านอุปกรณ์เครื่องใช้สติภาพแห่งดวงดาวอ้าวเอ๋แม่งๆนะไม่ใช่ไม่ได้จะคุยเดี๋ยวก่อนกดตรวจสอบไม่ใช่ได้หรอกอ๋อถูกแล้วมันปักอย่างนี้เลยอ่ะไม่วางอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันปักแบบนั่นเลยอ่ะโอเครางวัลจำกัดเวลาหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามผมน่าจะมาลองอีกทีนึงอ่ะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปเช็คในส่วนของตัวภารกิจกับคุณอิลิสนิดนึงนะฮะมาเราสามารถจัดการพิพิธภัณฑ์ได้ต่อแล้วก็สมุดบันทึกสิ่งล้ำค่าตอนนี้เราได้มากี่ชิ้นแหละยังขาดอยู่ก็คือตะกี้เขาบังคับเราไกลๆใช่ไหมให้ไปหาของมาก่อนแล้วอะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรไม้เหรอเราสามารถทำจนจบวันนี้ได้เลยไหมวันทำการที่49โซนทั่วไปด้านนอกถึงเลเวล15และเสร็จสิ้นการจัดการ1ครั้งโซนทั่วไปด้านนอกเลเวล15โหมีใหม่ด้วยใครอ่ะจะผ่าน80กับ83โอเคเอาแทนอันนี้วันที่50เลเวล13ต้องการเลเวล15ไปอีกไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะเนี่ยค่าฟื้นฟูสะสมมันจะเต็มแล้วนะอีเวนต์แบบสุ่มโอเคยอมแจกกระตังไปนะเพิ่มเลเวลไม่ได้ไปต่อขึ้นระดับใหม่และเป็นของมีค่าล่อตาโจรอ๋อโอเคครับเขาให้เราเล่นได้เลยคุยกับเปล่านะ เจอกันอีกแล้วนะสีหน้าดูดีทีเดียวโอ้เป็นประโยคที่ได้ยินแล้วอาจจะใจละลายก็ได้นะเนี่ย เขาพากมาดีตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์มีคนเข้าชมเพียบเลยฉันไม่เคยเห็นผู้เข้าชมเยอะขนาดนี้มาก่อนเธอช่างมีหัวด้านการบริหารจริงๆถ้าเด็กๆไม่เที่ยวโยนถุงขนมไปทั่วก็คงดีนี่ผ่านมาแค่แป๊บเดียวฉันก็เก็บถุงสโนว์ไวท์ป๊อปปิ้งแคนดี้เหรออ๋อฮะเขาบอกว่าเก็บไปได้3ถุงแล้วเนี่ยแถมกินไปครึ่งเดียวอีกเราถามนะครับว่ามีเรื่องอะไรอีกแล้วหรอเปล่าก็อันชินคุณได้ใส่คนเดียวมันก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่เขาพูดว่าสบายใจได้คราวนี้ไม่มีอะไรถูกขโมยหรอกวัตคุสตัชก็จับมาตาโนบาร์ตโนโคโตะอ่ะจำได้ไหมคะโอ้น้องบอกว่ายังจำคุณชายโนเบิร์ตที่เราจับกุมไปเมื่อคราวก่อนได้ไหมกองกำลังซิเวอร์เมนได้ข้อมูลใหม่มาจากเขาฉันก็เลยตั้งใจบอกเธอน่ะก่อนหน้านี้ฉันสงสัยมาตลอดว่าคุณชายผู้ร่ำรวยและขาดประสบการณ์ทางสังคมอย่างเขาทำไมจู่ๆถึงคิดอยากเป็นโจรขโมยโบราณวัตถุขึ้นมาอีกอย่างลำพังแค่ความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหมอนั่นดูยังไงก็ไม่น่าคิดเรื่องการแยกส่วนฟันเฟืองกับปัญญาแล้วนำไปซ่อนไว้ในหุ่นยนต์ได้หรอก
彼は半日も尋問しない。เขาบอกว่าสารภาพมาแล้วนะครับคือสอบปากคำได้ไม่นานก็สารภาพและเร็วมากโนบะの供述によると博物館の展示品を狙い始めたのはコールドフットという謎の人物。โนเบิร์ตให้การว่าที่เขาวางแผนขโมยวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดก็เป็นเพราะถูกชายลึกลับที่ชื่อว่าคุณชายขาแข็งเป่าหูมาใครล่ะนะคุณชายขาแข็งหลอกว่ามีวัตถุจะแสดงในพิพิธภัณฑ์หลายชิ้นที่ถูกกองกำลังบีบบังคับเอาไปจากนักสะสมแล้วบอกว่าการพดุงคุณธรรมที่แท้จริงก็คือการนำโบราณวัตถุกลับคืนสู่ชาวเมือง What?โอ้โหโนเบิร์ตไม่น่าจะเชื่อเรื่องไร้สาระพวกนี้เขาก็แค่อยากจะหาเงินด้วยความสามารถของตัวเองเท่านั้นแหละนอกจากคุณชายขาแข็งคนนั้นจะแนะนำผู้ซื้อให้เขาแล้วยังช่วยวางแผนให้เขาด้วยแถมยังคิดค่าที่ปรึกษาแค่ 30% คุณชายคนนั้นเลยคิดว่าการค้าขายนี้คุ้มค่ามากยังไงล่ะเราถามนะครับแล้วเจอตัวคุณชายขาแข็งหรือยังそれこそがあなたに連絡した理由ですฮะนี่เป็นเรื่องที่เปล่ามาหาเรานะครับโนบาร์との話ではコールドフットは何をするにも非常にได้ยินโนเบิร์ตบอกว่าคุณชายขาแข็งเป็นคนที่ทำอะไรรอบคอบมากทั้งยังรู้การเคลื่อนไหวของกองกำลังเป็นอย่างดีแค่มีข่าวลือขึ้นในเมืองเขาก็หายเข้ากลีบเมฆและตามหาตัวไม่เจอแล้ว What もしノーバートの言っていることが事実なら念のため経験豊富な民間人を派遣してถ้าสิ่งที่คุณชายคนนั้นพูดเป็นความจริงเพื่อความปลอดภัยเราเลยอยากลองส่งชาวเมืองที่มากประสบการณ์ไปติดต่อกับคุณชายขาแข็งดูว่าจะล่อเขาออกมาจากลังได้หรือเปล่าเราถามกลับไปนะครับพวกเธออยากส่งฉันไปพบเขาใช่誰もがあなたほどの適任者はいないと考えています ทุกคนคิดตรงกันว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธออีกแล้วโนบาโตによればโนเบิร์ตบอกว่าปกติเขาจะคุยกับคุณชายขาแข็งผ่านประตูของโรงแรมโกเต้โฮเทลส่วนเวลาที่มักนัดพบก็คือตอนนี้แหละเอ๊ะผู้เบิร์กถือซะว่านี่เป็นคำขอสุดท้ายจากกองกำลังซิลเวอร์เมนแล้วกันนะเธอช่วยไปพบกับคุณชายขาแข็งที่โรงแรมโกเต้โฮเทลหน่อยได้ไหมเราลองคุยซ้ำสิまたお会いしましたね。ผู้เบิร์กเจอกันอีกแล้วนะสีหน้าดูดีทีเดียว博物館は来館者でいっぱいです。อ่ะแล้วหลอกเดิมนะครับ。子供たちがお菓子の包装を。そうですね。ข้อล่างเป็นพวกการอบรมสั่งสอนเด็กๆนะนะ。本題に戻りますが、今までずっとそれに。ที่เหลือเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างอะไรนะดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมเร่งไปดีๆดีกว่าไม่ต่างนะครับไม่ต่างผมก็นึกว่ามันจะมีเพิ่มนะก็เลยลองคุยดูนี่เราต้องไปโกเต้ใช่ไหมวิ่งไปหรือว่าไปเร็วกันพอกันงั้นวิ่งเลยแล้วกันนึกถึงตอนเล่นเควสไอ้นั่นน่ะที่ให้หาป้ายประกาศจับของเราอยู่นะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกต้องหาอยู่ที่7อันหรืออะไรเนี่ย6หรือ7อันเนี่ยมี2ชุดเป็นของเปล่ากับเจพาร์ดอุ๊ยเปล่าทักมานะครับเขาถามว่าไปถึงโกเต้โฮเทลแล้วหรือยังอยู่หน้าประตูห้องแล้วเราบอกไปมีรหัสลับด้วยเคาะเบาๆ3ครั้งแล้วก็เคาะแรงๆ2ครั้งโอเคทักมาให้กำลังใจนะเคาะเบา3ใช่ไหมเคาะแรง2เคาะเบาๆอ่ะไปตามในเรื่อง
何も起こらない。ไม่มีคำเคลื่อนไหวเหรอโอ้ยโนบาโตะโอเคตอบกลับมาแล้วเรากดข้อบนไปเลยทำเสียงทุ้มต่ำใช่แล้วฉันเองปะโถทำไมเพิ่งมาเอาป่านนี้ล่ะฉันนึกว่านายถูกกองกำลังซิลเวอร์เมนจับตัวไปแล้วซะอีกเมื่อกี้ฉันยังคิดอยู่เลยว่านิสัยแบบนายคงไม่ใช่ว่าสารภาพเรื่องของฉันไปตั้งแต่แรกแล้วหรอกนะงั้นฉันคงต้องรีบหนียังไงรอบนี้ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วไหนลองขอหลังสิมิสุร่วมเสพมีทุกข์เหรอโดนด่ากันมานะครับเฮ้ๆช่วยดึงสติหน่อยระหว่างเราอย่างมากก็เป็นแค่ผู้สมรู้ร่วมคิดกันเท่านั้นเข้าใจไหมผู้สมรู้ร่วมคิดใครจะอยากเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับนายกันเอาล่ะเอาล่ะเลิกพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วรีบบอกฉันมาสิว่าคราวก่อนนายขายม้วนฟิล์มขนาดเล็กม้วนนั้นได้เท่าไหร่เราต้องแหนะครับลองข้อกลางสิเขาบอกว่าน้อยกว่าที่คิดไว้แต่ก็ไม่ได้แย่คือผมกลัวว่าถ้าบอกมากไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะว่าแต่นายเป็นหวัดหรอทำไมรู้สึกว่าเสียงของนายไม่เห็นเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยหรือว่านายเอ๊ะนี่มันโรงแรมบ้านอะไรกันทำไมประตูถึงไม่มีตาแมวล่ะเนี่ยโอ้เกือบแล้วนะเนี่ยนี่เจ้าตัวเริ่มสงสัยเราแล้วนะคำถามต่อไปคงต้องคิดให้ดีก่อนค่อยตอบเจ้าหนูจู่ๆฉันก็จำเรื่องนึงไม่ค่อยได้นายช่วยเตือนความจำฉันหน่อยได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ฉันสอนนายแยกชิ้นส่วนฟันเฟืองกับปัญญาแล้วค่อยนำไปซ่อนนายยังจำได้ใช่ไหมถามจำนวนเนี่ยนะถามว่าแยกไปกี่ชิ้นใครมันจะไปจำได้เราตอบ40กว่าชิ้นนะครับอ้าวเหมือนว่าเราตอบผิดอ่ะทางประตูเข้าไปเลยอ้าวเอ๊ะเอาเข้าไปยังมันแบบนี้อีกตัมโปอวยเราว่าลูกค้ารายใหญ่นี่นาเจอกันอีกแล้วดูท่าทางเราจะมีดวงสมพงกันนะสะพานมิตรภาพของเราคงจะสร้างจนใกล้ถึง Everwinter Hill แล้วล่ะเรากดข้อไหนเนี่ยมันเขียนว่าฉันเดาออกแต่แรกแล้วว่าเป็นนายดันไม่มีใครสงสัยนายเลยจริงๆเหรอข้อหลังแล้วกันช่วยไม่ได้ก็ใครใช้ให้ช่วงนี้ฉันทำตัวสงบเสงี่ยมขนาดนั้นเว้นก็แต่เรื่องที่ต้องไปส่งอาหารเช้าให้ทหารเฝ้ายามที่ซิลเวอร์เมนกับอาเลสติงใช่ไหมโอเคก็คือโซนอาหารแหละต้องนี่ไปส่งทุกวันเลยเหรอเนี่ยนี่มันตีสนิทนี่หว่าวิทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าให้เราพูดอะไรบ้างสิบรรยากาศมันจะได้ไม่อึดอัดไงไอ้อย่างนี้ฉันมีข้อเสนอเธอลองฟังดูแล้วกันว่าโอเคไหมช่วงนี้ฉันค้าขายโบราณวัตถุได้เงินมาได้หน่อยฉันแบ่งให้เธอ1ใน3ส่วนเป็นไงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเธอก็อย่าบอกเรื่องของฉันให้กองกำลังซิลเวอร์เมนฟังต่อให้เธอคว้าน้ำเหลวพวกเขาก็ไม่ทำให้ฮีโร่อย่างเธอต้องลำบากหรอกจริงไหมได้เหรอแซมโป
ว่าไง1ใน3ส่วนก็เป็นเงินที่เยอะนะเธอคิดให้ดีๆแล้วกันฉันไม่กล้าหลอกเธอแน่นอนคุณลูกค้ารายใหญ่เราลองตอบข้อมูลก่อนสิแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นตามที่เนื้อเรื่องกำหนดมาอยู่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเคสไหนลองปฏิเสธไปก่อนเต็มโปต้องหาวิธีแน่นอนทำไมถึงได้หัวดื้ออย่างนี้เนี่ยนี่ไม่เหมือนเธอเลยนะผู้เบิกก็ได้ไม่นึกว่าคราวนี้คนฉลาดปาดเปลืองอย่างฉันจะมาตกอยู่ในกำมือลูกค้าเก่าของตัวเองซะได้เธอต้องแจ้งใครก็รีบแจ้งเถอะฉันจะได้ไม่ต้องลำบากมากนักเต็มโปตัวแสบนะครับโอเคเราบอกว่าจับกลุ่มได้แล้วเต็มโปเวล่าจะมานะครับหายไปแล้วเหรอหายไปแล้ว นี่มันตีนแมวแบบของแท้เลยนะเนี่ยนี่เราจะรอให้เปล่ามาถึงก่อนเดี๋ยวจะดูว่าจะทำยังไงให้เต็มโปเข้าพิพิธภัณฑ์นะนั่งรออยู่ในห้องที่ว่างเปล่าสักพักไปแล้วแอบนี้ไปแล้วอย่างนั้นหรอหมอนั่นยังเจ้าเล่ห์ไม่เปลี่ยนเลยแถมยังถนัดเล่นกลประหลาดอีกมิน่าช่วงนี้เขาถึงทำเอากองกำลังซิเวอร์เมนหัวหมุนทุกคนพากันคิดว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วซะอีกแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะต่อไปเขาคงใช้ลูกไม้ตื้นๆพวกนั้นหลอกเราไม่ได้อีกแล้วอย่าไม่แต่จะฝันเลยあなたは十分すぎるほど手伝ってくださいました。今後の追跡調査はこれで終了です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 。もし歴史文化博物館の経営を続けたいのですが、เขาบอกว่าจริงสิถ้าเธอยังอยากช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อฉันกับคุณเอลิสก็ยินดีต้อนรับเธอเสมอนะจะว่าไปแล้วเมื่อกี้คุณเอลิสกำลังตามหาเธออยู่เนี่ยยังไงก็แวะไปคุยกับคุณเอลิสที่พิพิธภัณฑ์หน่อยละกันโอ้โหได้บันทึกการผจญภัยมา2เล่มอะไรเอ่ยไหนขอดูหน่อยสิสวัสดีผู้เบิกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่คุณมอบให้มาตลอดนะตอนนี้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเบลโลบอกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วฉันเคยเห็นที่นี่คึกคักแบบนี้แค่ตอนยังเป็นเด็กเท่านั้นเองใช่แล้วฉันมีเรื่องจะบอกคุณน่ะก่อนหน้านี้มีผู้ชายผมสีน้ำเงินมาที่นี่แล้วฝากกระดาษโน้ตไว้บอกให้ฉันช่วยนำไปส่งฮะเต็มโปปะเนี่ยเขาของมาส่งให้เราเหรอคืออะไรโอเคเอลิสบอกว่ากระดาษโน้ตอยู่นี่แล้วเขายังไม่ได้อ่านมันจะลองเอาไปอ่านเองไหมอ่านแล้วเขียนว่าถึงผู้เบิกลูกค้ารายใหญ่สุดเลิฟของฉันยินดีด้วยจงจดจำวันนี้ไว้ให้ดีเพราะวันนี้เธอเกือบจะจับคุณชายขาแข็งผู้ยิ่งใหญ่ได้แล้วน่ะว่าแต่เล่นเกมบริหารพิพิธภัณฑ์สนุกไหมขอบอกด้วยความปรารถนาดีเลยนะว่าฉันน่ะถนัดด้านนี้มากๆเลยนะจะบอกให้มันจะได้ไหมเนี่ยนี่มันอะไรกันเชิญเข้ามาเหรอถ้าต้องการฉันก็กิ้งกิ้งมาได้เสมอเพื่อนเก่าของเธอคนนี้จะไปหาทุกครั้งที่เธอเรียกเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเมื่อทำงานใหม่ก็ต้องรักษางานด้วยเหรอในเมื่อทำงานไหนก็ต้องรักงานนั้นด้วยและฉันก็มีความเป็นมืออาชีพมากพอเพราะงั้นฉันจะไม่แตะต้องวัตถุจะแสดงแม้แต่นิดเดียวเด็ดขาด
หีวัดได้แล้วเนี่ยมันก็แปลกดีได้แซมโปมั้ยได้ด้วยถ้าแบบนี้มันก็ได้เหรอได้รับทุนพัฒนา 40,000 แล้วก็มี achievement นิดหน่อยด้วยนะครับเป็นแมวจับหนูโอ้นี่ก็เกินไปโอเคผมก็ไม่นึกว่าเขาจะเล่นวิธีนี้อ่ะนะเราต้องเอาไหนเนี่ยเอานี้แล้วกันงงคือนอกจากที่ตรงส่วนของแซมโปเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบกลัวเราเลยหนีได้แล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าชวนมาทำงานก็ชวนได้นะอะไรกันล่ะเนี่ยดูเวอร์มากอันเนี้ยนี้รางวัลระดับมาคือสุดเลยผู้ชายคนนี้เหลือแค่เซเล่แหละแต่โบราณวัตถุยังขาดอยู่หลายชิ้นอยู่นะพวกของจะแสดงน่ะวันทำการที่52โหถ้าขนาดนี้ก็ต้องใช้แซมโปช่วยแล้วไหมมีแทนใครได้บ้าง80 76 5โอเค93 93ยืนยันเวอร์มากผู้ชายคนนี้โอ้ต้องกดตันอะไม่งั้นไม่พออะเดี๋ยวนะไม่พออีกเหรออ่ะสุดท้ายเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรโอเคภารกิจแบบสุ่มเซเร่นะฮะอุ้ยสวอลล็อกเหรออีกคนนี่ใครเนี่ยใช่ตะลุงที่อยู่กับฝั่งของกลุ่ม Wi-Fi ไหมต้องซื้อหรือว่าเราสามารถโอเคต้องซื้อไปเลยไม่ต้องคิดเยอะ60 32 88ปุ๊กเป็น80กับ76 80 83 80 83มีได้มากกว่านี้ไหมต้องเอาเซมโปออกแล้วก็หาคนที่ช่วยได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างมาไม่พอต้องขั้นต่ำ80โอมีใครบ้างเนี่ยที่เป็นตัวเลือก76ไม่ต่างอะไรกับจากตะกี้นะเอาฮุกออกไม่ได้ไม่งั้นไม่พอแน่แน่อยากได้เป็นอันที่1กับอันที่3อ่ะมีคนอื่นอีกมั้ยเนี่ยมีแนทแต่แนทให้ผมนะเราใส่ฮุกก่อนแล้วก็แซมโปออกเด้ต้องใส่แนทดีได้เท่าไหร่ไม่พอ10หกสิบแปดแปดใส่แซมโปก่อนแล้วกลับไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่มเลเวลไม่พออ่ะอ่ะไม่เป็นไรเรากดไปก่อนวันทำการที่54
ระดับได้แค่ B นะเปลี่ยนคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรายันอันข้างล่างให้มันสุดไปก่อนแล้วกันโอเคได้เควสละวันทำการที่55เป็นด้านในต้องเพิ่มเลเวลถึงเลเวล12ต้องไม่พอแน่ๆเลยน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราจัดการได้อยู่เลเวล10วันทำการที่56เดี๋ยวนะนี่เอาออกเอานี่มาแล้วก็เด็กชายคนนี้เป็นแถวบนสุดกับล่างสุดเหลือใครดีๆบ้างเนี่ยได้ไหมไม่พออือโอเคน้องโบก็ได้อีเวนต์สุ่มเป็นไฟเขียวเหลืองแดงวันทำการที่57 11 12อันบนขาดห้าสิบแปดแหละน่าจะเพียงพอแล้วนะนี้ก็รอเก็บตังค์อีเวนต์แบบสุ่ม My Best Ball ของผู้บุกเบิกจริงจังวะเนี่ยได้เหรอเนี่ยอีกนิดนึงหกสิบแล้วหกสิบปันแล้วโอ้โหยาวนานมากเลเวลตันแล้วเคหนึ่งเขาไม่ยอมให้เราไปต่อแล้วนะครับต้องไปทำเควสก่อนเริ่มจากอันนี้เควสเยอะมากเลยอ่ะคุณอ่ะเหมือนเดิมให้ไปสู้ฝั่งของโรบอทเซตเทิลเมนต์อยู่นี่ผมอยากรู้จังเลยว่าถ้าสมมุติซาวาล็อกเนี่ยเขามาอยู่ในตรงส่วนของพิพิธภัณฑ์เขาจะพูดอะไรบ้างนะเดี๋ยวต้องรอสุ่มเจอนี่สอยไม่ตายฮะไม่เป็นไร
เยอะมากแต่มาแล้วนะเอาไปเลยอุ๊ยเรียบร้อยตัวใหญ่มากมาคุณเอาดันไปไหนต่อมีแผนที่ด้วยอือนี่เขาจะนำไปให้เราใช่ไหมที่ไหนวะโรบอทเซตเทิลเมนต์โอ้โหแล้วมาเอาของในพื้นที่นี้ไม่ถามเจ้าของเหรอเอเราต้องมาเอาอะไรนะนี่อยู่นี่คล้ายๆพวกทีวีสินะเรียบร้อยขนกลับแต่ขนกลับคนเดียวเหรอเขาวาร์ปให้เราเลยมันดูน่าจะอันใหญ่มากเลยหรือเปล่าเอาไปเลยตู้เรียบร้อยนะฮะเราไปอันนี้ก่อนโมเดลจัดแสดงเป็นไมค์เบสบอลของผู้บุกเบิกแล้วก็มีแอนติมิเตอร์ใช่ไหมพวกกองทัพเขาบอกว่าอยากให้เราไปถ่ายรูปรูปแกะสลักน้ำแข็งของกองทัพแอนติเมเตอร์มาให้หน่อยเขาถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอันนี้นะอ๋อเขาบอกว่ามันดูน่าสนใจกว่าถ่ายเสร็จแล้วช่วยนำรูปมาให้ฉันดูด้วยนะถ่ายสัก1รูปก็น่าจะพอแล้วล่ะนี่ถ้ามันมีแบบอะไรนะโมเดลแต่งบ้านอ่ะขอสักอันได้ไหมไม่รู้ในเกมนี้จะเหมือนเกนชินหรือเปล่าที่แบบมันมีพวกให้เราทำการแต่งบ้านนะครับอย่างเกนชินเป็นการน้ำชานะระบบเขาชื่อเซเลเนพอตจริงๆไม่ต้องถึงขั้นบ้านก็ได้นะเอาแบบแต่งห้องก็ได้แต่ขอแบบให้มันทำอะไรสักอย่างนอกจากวิอันนี้เหรอนอกจากแค่นอนหรือกดไดล็อกได้แค่นั้นน่ะโบ๊ะรูปคมชัดมากน่าจะใช้ได้แล้วคุณเอาดันอยู่ไหนเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยถ่ายรูปได้แล้วเอาไปเลยอันที่จริงฉันรู้ว่าคนที่ถูกวัตถุเหล่านี้ดึงดูดมาที่พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็แค่อยากเห็นมอนสเตอร์ที่ถูกแช่แข็งเท่านั้นแต่ถ้าอาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วสามารถทำให้ผู้คนเข้าใจประวัติศาสตร์ของพวกมันเพิ่มขึ้นได้มันก็คุ้มค่าแล้วละหมาดเธอแล้วหวังว่านี่จะทำให้มีผู้มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เยอะขึ้นนะ
ไม่ชินกับการพูดคำว่าพิพิธภัณฑ์สักทีเลยฮะคือผมพูดแล้วคำประมาณนี้มันจะลิ้นพันอ่ะไม่รู้เพราะอะไรงงเหมือนกันอาจจะไม่ค่อยได้พูดด้วยมั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปลับเลื่อน Void Ranger 1ทำไมนึกถึงอันที่เป็นเรนเจอร์อันอื่นนะช่างเถอะเอาไหมถ่ายรูปอีกไหมห้องซ่อมลุงอันนี้น่าจะเป็นอาวุธเจ้าไม้บ้องแน่เลยไม้เบสบอลจะให้ตีกับอะไรว่ามาเหมือนเดิมเลยแดร์ล็อกเหมือนไอตัวหอกเลยนะครับแบ็กวอเตอร์พาสอีกแล้วคงจะเป็นแบบเควสตีมอนแหละแล้วมึงนะหาข้างก่อนอยู่นี่นี่เราจะไปเร็วๆนะเพราะว่าแดร์ล็อกมันค่อนข้างจะซ้ำอ่ะพร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยสู้กับอะไรอ๋อกูต้องมีมันขาดไปนิดนึงอ่ะได้แหละขอบคุณมากนะผู้บุกเบิกฮีโร่ของเบลล์บ็อกคุณช่วยฉันได้เยอะเลยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยมีค่าตอบแทนด้วยโอเคกลับไปที่ฝั่งของพิพิธภัณฑ์สวัสดีสวาวเปอร์กินส์อ่ะคุยไปเลยไม้เบสบอลโมเดลจำลอง 4/6 แหละนี่มีเควสอะไรอีกให้กลับไปคุยกับคุณอัลดันวัตถุจะแสดงในหอจะแสดงด้านอุตสาหกรรมก็รวบรวมได้ครบแล้วในที่สุดหอจะแสดงด้านนี้ก็พร้อมเปิดให้เข้าชมได้สักทีการที่พิพิธภัณฑ์ของเราเดินมาถึงจุดนี้ได้เป็นผลงานของเธอแท้ๆเลยนะเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่า Underworld จะมีทิวทัศน์แบบนี้ออโต้มาต้นพวกนี้ขยับได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเสียงของผู้ชมนะครับเพราะงั้นฉันกับคุณเปล่าก็เลยเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้เธอเพื่อแสดงความขอบคุณด้วยขอบคุณมากนะผู้เบิกโอเคนี่เราไปหาเซเล่ก่อนเบล่าจะเป็นคนมาชวนไหมนะผู้เบิกมาหาฉันมีเรื่องอะไรหรอสนใจมาเป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์ไหมพิพิธภัณฑ์เหมือนจะได้ยินโบเนียพูดเขาคงไม่ได้ส่งเธอมาหรอกใช่ไหมเราบอกว่าฉันมาเองน่ะเอองั้นบอกเธอตรงๆเลยละกันจะลองคิดดูสิคำว่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งบอลบ็อกนี่คำไหนใกล้เคียงกับฉันบ้างก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยหรอกนะแต่ฉันไม่เหมาะกับงานนี้จริงๆขอโทษด้วยที่ทำให้เธอต้องมาเสียเที่ยวเราบอกข้อบนแล้วกันไม่เห็นต้องพูดอย่างนั้นเลยเรื่องจริงนะฉันรู้ตัวเองดีตอนเด็กๆแนทเคยบังคับให้ฉันอ่านหนังสือแต่แค่นั้นฉันก็จะแย่แล้วโอเค
เธอคิดว่าฉันจะแนะนำวัตถุจะแสดงให้คนอื่นได้หรือไงฉันว่าช่างมันเถอะฉันคงทำได้ไม่ถึงไหนหรอกเราบอกว่าไม่เป็นไรฉันก็ไม่รู้เรื่องราววัฒนธรรมของไมระบอกเหมือนกันมันคนละเรื่องกันถึงเธอจะไม่ใช่คนท้องถิ่นแต่ก็ดูมีความรู้สำหรับเธอการเป็นไกด์มันแค่เรื่องจิ๊บจิ๊บส่วนฉันน่ะตั้งแต่จำความได้คนทั้งอันเดอร์เวิลด์ก็รู้จักนักเลงตัวน้อยที่ชื่อเซเล่แล้วโอ้ถ้าพวกเขาเห็นฉันไปเป็นไกด์อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็คงได้กระทบถึงชื่อเสียงพิพิธภัณฑ์ของพวกเธอแน่เหลือข้อสุดท้ายแล้วนะครับแต่โบเนียจะเสียใจเอานะยังไงเอ่ยเราข้อบนหรือข้อล่างทำไมถึงเงียบไปล่ะเอ้าเขินด้วยมันชงนี่หว่าเออก็ได้ก็ได้เซาซีจังเอาใบสมัครไว้ฉันสินี่เติมไปแล้วไม่สิเอาเธอถือไว้แล้วกันฉันพูดแล้วเธอเขียนนะเราถามนะครับว่าทำไมเธอไม่เขียนเองอ๋อเขียนไม่สวยเธอมีปัญหาหรือไงโอเคเขาบอกว่าจดคำพูดของฉันให้ดีๆนะคำถามแรกชื่อสกุลของเธอคือเตเล่ไม่มีนามสกุลไออันล่างนี่กวนใช่ไหมเนี่ย ลองกดไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเธอนี่อยากมีเรื่องใช่ไหมคำถามต่อไปประสบการณ์ของเธอฉันกะแล้วเชียวคำถามนี้ยากสุดเลยทั้งเธอก็เขียนว่าไม่มีไปละกันเรื่องที่ฉันจัดการแทน Wi-Fi ก็พูดยากจริงๆนั่นแหละเราควรกดข้อไหนเนี่ยเอาข้อบนแล้วกันพูดดีๆบ้างงั้นเขียนว่าไม่มีเอาล่ะคำถามต่อไปเลยความสามารถพิเศษเขาบอกว่าขอคิดก่อนนะฮะกุมหัวเลยเนี่ยแก้ไขข้อพิพาทไปละกันเขียนแบบนี้จะได้ไม่น่าตกใจมากถ้ากดข้อล่างนี่มัน ไหนลองดิกดข้อล่างฉันเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมเนี่ย เดี๋ยวนะคือมีผลกับเรซูเม่ของเซเล่เหรอเนี่ยดูกวนมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าเสร็จแล้วใช่ไหมขอฉันดูหน่อยแล้วเสร็จปุ๊บเราพูดว่าชีวิตก็ต้องมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์หน่อยสิเซเล่แบบงั้นก็ขอให้มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์จะดีที่สุดไม่เอาอะไรน่าจบงั้นก็ขอให้มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์จะดีที่สุดไม่เอาอะไรที่น่าตกใจก็พอมันเขียนแปลกๆหรือเปล่าแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจประโยคนี้เหมือนมันแปลมาแปลกๆอ่ะคุณเอาล่ะพวกเราไปโอเวอร์เวิลด์กันเถอะจะได้เอาเจ้านี่ไปส่งถึงฉันจะเดาได้เกินครึ่งว่าคงไม่ผ่านการพิจารณาก็ตามโอ้โหแล้วคือใบสมัครเป็นใบสมัครที่แบบคือผมลองกดไม่ได้นึกว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นนะคู่เบิกดันเขียนจริงซะด้วยเขาบอกว่าทำให้เขานึกถึงเมืองลิเวตเลยนะพอมาที่เนี่ยคุณเอลิสใช่ไหมฉันมาส่งใบสมัครไกด์อาสาสมัครต้องเอาให้คุณใช่หรือเปล่าใช่มอบไปฉันได้เลยฉันจะเอาเรซูเม่ของคุณไปให้เปล่าตรวจสอบเดี๋ยวนี้แหละดูจริงจังแปลกๆแฮะงั้นพวกเราก็พักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าผู้เบิกเซเล่พูดนะครับเซเล่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะโบเนียนะฮะนี่มันโมเมนต์ชงใช่ไหมอันนี้ดูอัพอึ้งเลยนะหรือว่าผู้เบิกพาเธอมาหรอเราบอกว่าเซเล่ยอมมาเองเลยนะโบเนียพูดว่าอย่างนี้นี่เองคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายเธอจะตัดสินใจแบบนี้ขอบคุณนะเซเล่ อันนี้เขาก็แอมนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ถึงตาฉันเป็นคนถามแล้วใช่ไหมคืออะไรอ่ะเซเล่พูดจะถามเลยเหรอใบสมัครของฉันไม่ผ่านการพิจารณาสินะงั้นฉันไปได้หรือยัง
ไม่เลยเปล่ายอมรับในความสามารถของเธอถึงให้ฉันมาสัมภาษณ์เธอควรกดข้อบนหรือกดข้อล่างข้อบนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่ายังไงเซเล่ก็หนีไม่พ้นใช่ไหมแต่ข้อล่างนี่เราถามข้อล่างแล้วกันมันเขียนว่าเปล่ากล้าออกคำสั่งกับผู้พิทักษ์สูงสุดด้วยหรอไม่ใช่ซะหน่อยเดิมทีผู้พิทักษ์สูงสุดก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่สูงส่งอะไรแถมเปล่าก็ยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักของแผนฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์การฟังคำสั่งเขาบ้างก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนี่ถึงแม้ตอนที่เขามาคุยเรื่องนี้ฉันจะประหม่ามากก็ตามเอาเป็นว่าเซเล่กับผู้เบิกพวกเธอตามฉันไปที่จุดพักได้เลยเราจะสัมภาษณ์กันตรงนั้นเซเล่พูดนะครับเฮ้ยยังพอมีเวลางั้นฉันจะไปกับเธอแล้วกันโบเนียพูดว่าขอบคุณนะเซเล่ส่วนผู้ช่วยประเมินผู้เบิกเธอไปจัดการธุระตัวเองก่อนเถอะไว้รอเธอทำธุระเสร็จเรามาเริ่มการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกันนี่มันอะไรเนี่ยเอาแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเมื่อวานเจอบทสลับกันเนาะคนสัมภาษณ์กับคนถามสลับกันวันนี้เป็นโบเนียกับฝั่งของตัวเซเล่มันชงชัดๆเลยนี่เขาถามเราว่าพร้อมหรือยังนะเราบอกเริ่มกันเลยงั้นเตรียมตัวให้ดีนะเซเล่การสัมภาษณ์ใกล้จะเริ่มแล้วเซเล่บอกว่าไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาชงเยอะมากแล้วไอ้จุดๆนี่คืออะไรเนี่ยไม่ถามกันหน่อยหรอ เราถามข้อไหนดีเนี่ยเขาบ่นแล้วกันพวกเธอส่งกระแสจิตหากันอยู่เหรอเซเล่พูดว่าเอ๊ะพูดป้าอะไรของเธอเนี่ยแต่ว่าผู้สัมภาษณ์โบเนียเธอคงไม่ได้กำลังจะพยายามส่งกระแสจิตหาฉันจริงๆหรอกใช่ไหมเขาบอกว่าฉันเพิ่งเคยคุยกับเธอด้วยท่าทางแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเอ๊ะงั้นพอแค่นี้ดีไหมเพราะมันก็ดีทั้งกับฉันแล้วก็เธอด้วยผู้เบิกเองก็จะได้ไม่เสียเวลาเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนโบเนียพูดนะฮะผู้เบิกฉันขอคำแนะนำหน่อยสิผู้สัมภาษณ์ควรตั้งคำถามยังไงเรากดข้อบนแล้วกันผมว่าน่าจะมีอะไรบันเทิงเกี่ยวกับเรซูเม่นะเข้าใจแล้วล่ะงั้นฉันจะตั้งคำถามตามข้อมูลในเรซูเม่แล้วกันดีเลยจะได้ถือโอกาสทำความเข้าใจเซเล่ให้มากขึ้นด้วยเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้พวกเรายังรู้จักกันไม่พออีกเหรอเซเล่พูดนะฮะอันดับแรกคือชื่อสกุลเซเล่ไม่มีนามสกุลในเบลบอกมีนามสกุลแบบนี้ด้วยเหรออ๋อเขาพูดมาทางอะแฮมแบบใส่เรานั่นเนี่ยเราบอกไปตรงๆแล้วกันเอ้าโบเนียก็ยังนึกว่าเป็นนามสกุลจริงๆนะเนี่ยเขาบอกว่าเอ๋แต่ฉันไม่เคยได้ยินนามสกุลแปลกๆแบบนี้จริงๆนะอ่ะไม่สิฉันหมายความว่าหายากน่ะขอโทษนะเซเล่หวังว่าเธอจะไม่เคืองกันเซเล่พูดว่าอะไรกันเห็นจะชัดว่าผู้เบิกเป็นคนแกล้งฉันเธอจะขอโทษทำไมแล้วเอ๊ะโบเนียพูดว่าอย่างนี้นี่เองแต่ในเมื่อพูดถึงชื่อเธอก็มีเรื่องนึงที่ฉันสงสัยมาตลอดอันที่จริงชื่อเซเล่อันที่จริงชื่อเซเล่นี่ก็เห็นได้น้อยมากในเบลบอกนะมันมีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าชื่อนี่เหรอท่านโอเล็กเป็นคนตั้งให้ฉันเขาบอกว่าในภาษาของเบลบอกโบราณมันมีความหมายว่าวิญญาณน่ะฉันไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่แต่ในสายตาของนักเลงอันธพาลที่ดีแต่สร้างเรื่องอยู่ในเมืองด้านล่างพวกนั้นฉันคงเป็นเหมือนวิญญาณที่ไปมาอย่างไร้ร่องรอยหรอมั้งโบเนียถามว่ามีการเปรียบเทียบแบบนั้นด้วยเหรอน่าสนใจดีนะงั้นเรามาดูข้อต่อไปกันประสบการณ์ขีดนะครับไม่มีแต่จริงๆเธอน่าจะผ่านอะไรมาเยอะเลยนี่นาอันนี้โบเนียพูดนะครับจะพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดหรอกแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสกปรกที่ไม่ควรเอ่ยถึงฉันเลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเขียนลงไปนะอันนี้เซเล่พูดนะฮะ
บเนียพูดว่าเข้าใจได้งั้นฉันจะไม่เซาซีมาดูกันว่าควรถามอะไรต่อดีความสามารถพิเศษตรงนี้เขียนไว้ว่าน่าตกใจเกินกว่าจะเปิดเผยได้นี่คือผู้เบิกเธอมีความคิดเห็นยังไงกับคำถามของผู้พิทักษ์สูงสุดบ้างไหมลองข้อล่างดิเซเล่บังคับให้ฉันเขียนโดนเขาโกรธมานิดหน่อยนะครับนี่ใครบังคับให้เธอเขียนไม่ทราบโบเนียพูดว่าฮ่าๆไม่นึกว่าทั้งสองคนจะสนิทกันขนาดนี้นะเนี่ยแต่สิ่งที่เซเล่จะสื่อฉันก็พอจะเดาได้คร่าวๆแล้วล่ะวางใจเถอะถ้าเป็นในพิพิธภัณฑ์ก็ไม่น่ามีที่ให้เธอได้ใช้ความสามารถพิเศษหรอกนะถึงมีก็ไม่เป็นไรฉันจัดการเองอันนี้เซเล่พูดนะครับโบเนียพูดว่าไม่หรอกถ้าเจอเรื่องแบบนั้นจริงๆเรียกกองกำลังซิลเวอร์เมนมาได้เลยอย่าลืมสิหนึ่งในหน้าที่ของเธอตอนนี้คือปกป้องผู้พิทักษ์สูงสุดอย่างฉันนะเธอจะมาบาดเจ็บเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกนี่อะไรเนี่ยมันจีบกันไหมเนี่ยถึงแบบโมเมนต์มันจะดูแบบเป็นเพื่อนนะฮะแต่คิดว่าคงมีคนจิ้นแหละดูจากสภาพแล้วซิเล่พูดว่าเฮ้อเอาเถอะฉันรู้แล้วนะถ้ามันดูเขินได้ขนาดนั้นโอเคการสัมภาษณ์จบลงเท่านี้ต่อไปฉันจะประกาศผลการสัมภาษณ์โผล่เลยฮะโผล่จะเลยพูดว่าคงไม่ผ่านสินะเธอสอบผ่านยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งเบลบอกนะเซเล่ตอนนี้ฉันไม่รู้จริงๆว่าควรจะแสดงสีได้ยังไงเรากดข้อ3สิเธอทำให้โบเนียยิ้มได้นะดูสิจะได้พูดว่ารอบนี้เธอพูดไม่ผิดไม่ว่ายังไงขอแค่เขามีความสุขก็พอแล้วโอ้โหโบเนียพูดว่าหืมพวกเธอสองคนแอบซุบซิบอะไรกันสระอุเล็กมากไม่มีเซเล่พูดนะครับเซเล่พูดว่าฉันควรทำยังไงต่อไปล่ะโบเนียรีบๆสั่งงานมาสักทีสิเดี๋ยวตามฉันมาก่อนแล้วกันพวกเราต้องไปดำเนินการอะไรนิดหน่อยส่วนผู้เบิกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะเพราะเธอแท้ๆเลยฉันถึงใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจเซเล่ได้มากขึ้นเดี๋ยวฉันจะพาเขาไปดำเนินการตามขั้นตอนแล้วคงต้องขอตัวก่อนวันหลังต้องมาชมพิพิธภัณฑ์บ่อยๆด้วยนะแน่นอนว่าหลักๆคือมาดูการทำงานของเซเล่ต์อ่ะนะอันนี้โบเนียพูดนะฮะเซเล่พูดว่าเธอไม่วางใจฉันขนาดนั้นเลยหรือไงเต็มที่เลยผมไม่นึกว่าจะเจออะไรแบบนี้ที่นี่นะสมุดสิ่งล้ำค่าเราได้นี่น้องสองคนนี้มาแล้วอุตสาหกรรมครบแล้วขาดอะไรอีกไหมเหมือนจะขาดอยู่อีก2ชิ้นแล้วก็ตรงส่วนของผู้ช่วยครบแล้วนะครับจุดตรงนี้วันที่61โซนอุตสาหกรรมถึงเลเวล9และเสร็จสิ้นการจัดการจำนวน1ครั้งเลเวล9ขาดอะไรบ้างอันล่างเหรออ่ะอีกเลเวลหนึ่งต้องการค่าคือการเรียนรู้เยอะมากแล้วเนี่ยไม่พอเดี๋ยวขอดูก่อนเราใส่ใครไปแล้วบ้างมีน้องคนนี้แล้วก็อันนี้เราใส่ซาวล็อกไหมแล้วก็ลองแซมโปได้ไหมโอ้โหทะลุต้องการค่าล่างอ่ะแต่ว่าค่าล่างที่มีดีๆมันไหนเนี่ยเปอร์กินได้ไหมโอเคแต่ไม่ใช่เปอร์กินสิเป็นไอ้นี่ฟินดี้ป่ะผมไม่ค่อยมั่นใจชื่อเขาอะไรเราลองเอาฝั่งของตัวโอเล็กออกใส่เซเล่ดูสิ
หูก็ยังขาดอยู่ดีฮุกเพิ่มเป็นค่าบน80 76งั้นถ้าแบบนี้แหละยึดมาเราก็ใส่อันนี้ก็ยังไม่ได้โอเคงั้นก็ใส่เป็นฮุกนี่แหละกับเซเล่ไปอุ๊ยกดผิดลืมวันที่62เอสละใช้เป็นแซมโปได้นี้ค่ากลางถึงขีดจำกัดแล้วเราต้องหาคนอื่นมาสับใส่แทนหนูน้อยเอาหนูออกแล้วก็นี่ได้ไหมแต่ว่ามันจะขาดข้างล่างไม่พอแฮะอันล่างใครมีสเตตเยอะๆบ้างเนี่ยนี่เลยคิดว่าน่าจะได้นะโอเคมาเราอัพเกรดแบบยับๆเลยนะเนี่ยทีหนึ่งโอ้โหคุณเอาดันแกแบบชิดเลยวันที่65แล้วพอไหมเนี่ยอีกทีหนึ่งเหมือนแต้มมันน่าจะแม็กไปแล้วนะเนี่ยไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆผู้เบิกเพราะได้ช่วยไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆคุณผู้เบิกเพราะได้คุณช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเบลบอกแบบนี้เพื่อนๆที่ทำงานในโรงละครโกลเด้นเธียเตอร์ก็ยังมาบ่นกับฉันเลยว่าช่วงนี้เวลาทุกคนว่างๆก็จะชอบไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กันแม้แต่ผู้ชมละครเพลงก็ยังน้อยลงหูแย่งลูกค้าได้ขนาดนั้นเหรอพอเห็นท่าทางตอนที่คุณทำงานก็
็ทำให้ฉันกลับมากระตือรือร้นแบบช่วงแรกที่ยื่นใบสมัครมาทำงานในพิพิธภัณฑ์เลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคุณผู้เบิกส่วนงานด้านการจัดการในอนาคตก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะคุณยุ่งกับงานมานานแล้วควรหาเวลาไปชมการเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างนะหวังว่าต่อไปเราจะได้พบกันบ่อยๆนะคุณผู้เบิกนี่เราเหลืออะไรบ้างเนี่ยเควสเป็นโมเดลการจัดแสดงของกองทัพแอนจิเมเตอร์สองอันนี้ครับน่าจะหมดนะโอเคมาเริ่มเลยไปถ่ายรูปตำแหน่ง Ever Winter Hill ตรงนะตัวไหนเนี่ยหาก่อนตัวนี้โอเคเรียบร้อยนึกว่าจะถ่ายตัวที่แบบเป็นเหมือนม้าซะอีกไปมาส่งแล้วจ้าโอ้เปล่าเนี่ยเรียบร้อยทีนี้อันสุดท้ายใช่ไหมเป็นฝั่งของตัวลูกป่ะภาพเหมือนของผู้พิทักษ์สูงสุดวันนี้ยาวมากแล้วเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งได้มั้งประมาณนั้นเขาบอกว่าโบเนียจะมาที่พิพิธภัณฑ์นะแล้วก็อยากเจอเราด้วยเราบอกว่าเธอจะให้รางวัลฉันด้วยตัวเองเหรอเปล่าอันที่จริงเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านแม่ของท่านโบเนียซึ่งก็คืออดีตผู้พิทักษ์สูงสุดโคโคเลียน่ะท่านโบเนียมอบหมายให้ป้อมคิริพอร์ตวาดภาพท่านโคโคเลียและอยากให้นำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของเราผู้พิทักษ์สูงสุดโบเนียมาถึงแล้วกองกำลังซิลเวอร์เมนนะครับโอ้แล้วเพิ่งแจ้งเราเมื่อกี้เนี่ยนะดูเหมือนว่าท่านโบเนียจะมาถึงแล้วเดี๋ยวท่านผู้พิทักษ์สูงสุดคงจะอธิบายให้เธอฟังเองแหละเจอกันอีกแล้วนะผู้เบิกขอบคุณที่ตอบรับการนัดหมายของฉันเราถามว่ามาหาฉันมีเรื่องอะไรหรอเพื่อระลึกถึงท่านแม่ฉันและผู้สร้างเมืองจึงเห็นตรงกันว่าควรวาดภาพของท่านแม่แล้วส่งไปยังพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ชาวเบลบอกได้รำลึกถึงท่านเพียงแต่ถ้าภาพวาดถูกจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็จำเป็นจะต้องมีคำแนะนำสั้นๆกำกับไว้ด้วยแม้พวกเราจะสรุปว่าท่านโคโคเลียได้สละชีวิตในสงครามไปแล้วแต่พวกเราก็ยังอยากฟังความเห็นของฮีโร่ผู้กอบกู้เบลบ็อกอย่างเธอด้วยเราตอบว่าได้สิโบเนียพูดว่าดีใจจริงๆที่ได้ยินเธอตอบมาแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากเรื่องราวก่อนท่านแม่จะขึ้นปกครองเมืองว่ากันว่าท่านแม่เองก็ถูกเลือกมาจากเมืองด้านล่างที่แสนแลนแคนและถูกพามาที่โอเวอร์เวิลด์เหมือนกับฉันตอนนั้นท่านแม่อยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกเรื่องโดยเฉพาะดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นในเมืองด้านล่างพอมีเวลาว่างท่านก็มักจะไปที่ร้านดอกไม้อยู่เสมอต่อมาท่านก็ได้กลายเป็นนักเรียนหัวกะทิที่เก่งไม่เป็นสองรองใครในโรงเรียนทหารเบลบอกและจบการศึกษาจากที่นั่นด้วยผลการเรียนอันดับหนึ่งของชั้นปีใครๆก็ต่างพูดว่า
ท่านคือมันสมองที่ชาญฉลาดที่สุดของเบลบอกหลังจากนั้นท่านแม่ก็ได้ขึ้นปกครองเมืองด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของท่านทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากคนทั้งเมืองและภายใต้การดูแลของท่านในที่สุดกองกำลังซิลเวอร์เมนก็สามารถโจมตีตอบโต้แฟบแรนตัมได้ถึงแม้จะต้องแลกมาด้วยความเสียหายที่มากมายก็ตามเธอคิดว่าฉันควรบรรยายช่วงชีวิตตอนต้นของท่านแม่ในคำแนะนำยังไงดีตอบข้อไหนดีเนี่ยผมกำลังคิดว่าเน้นตอนที่เพิ่งมาถึง Overworld แล้วกันถ้าอย่างนั้นก็ผู้พิทักษ์สูงสุดโคเรียใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่ Underworld ที่แสนห่างไกลในเวลานั้นท่านมีความกระตือรือร้นและมีความใฝ่รู้ในทุกสิ่งดอกไม้ที่ท่านชื่นชอบที่สุดคือดอก First Snow ซึ่งบริสุทธิ์และสูงส่งเช่นเดียวกับตัวท่านเราตอบไปว่าดีมากๆแล้วกันไหมหรือว่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับเราลองกดว่าขอคิดใหม่ทีนึงเราดูเรื่องของเน้นประสบการณ์ไปเรียนซิจะเป็นยังไงผู้พิทักษ์สูงสุดโคโคเรียได้แสดงความรู้และความสามารถที่น่าทึ่งให้เห็นตั้งแต่สมัยเรียนเบลบอกเชื่อมั่นว่าด้วยสติปัญญาที่แสนปราดเปรื่องนี้จะสามารถจุดคบเพลิงแห่งอารยธรรมอันสุดท้ายและนำพาผู้คนผ่านม่านหิมะที่มืดมนและไร้ที่สิ้นสุดไปอย่างแน่นอนเหลืออีกอันหนึ่งเป็นช่วงแรกที่ขึ้นปกครองเมืองผู้พิทักษ์สูงสุดโคโคเรียได้ปลุกจิตวิญญาณที่หลับไหลทุกดวงในเบลบอกด้วยจิตใจและความสามารถอันแข็งแกร่งของท่านท่านเป่าแต่เป็นสัญญาณให้กองกำลังซิลเวอร์เมนผู้จงรักภักดีโจมตีโต้กลับสมกับที่เป็นผู้ริเริ่มเพียงหนึ่งเดียวในรอบ700ปีเราเลือกเป็นข้อบนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของที่เขามาแรกๆนะครับที่ขึ้นมาที่ฝั่งของเมืองด้านบนคำสั่งที่เรื่องลือที่สุดภายใต้การปกครองของท่านแม่คือคำสั่งปิดกั้น Overworld และ Underworldถึงแม้การทำเช่นนี้จะทำให้แนวหลังของเบลบอกมั่นคงแต่ก็ได้สร้างความสูญเสียที่ไม่จะเป็นมากมายซึ่งผู้คนได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกันไปท่านไม่เคยลืมความฝันที่จะเยียวยาโลกแต่เพราะเหตุผลบางอย่างจึงทำให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องประกอบกับการทำงานที่หักโหมมานานทำให้ในที่สุดท่านก็ล้มป่วยและกลายเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกอย่างที่เธอรู้แต่ถึงอย่างนั้นท่านแม่ก็ยังมองว่าฉันเป็นลูกสาวที่ท่านรักที่สุดอยู่ดีบางทีท่านอาจจะมอบความอ่อนโยนที่เหลืออันน้อยนิดมาให้ฉันแทนที่จะมอบให้ชาวเมืองของท่านจนหมดแล้วก็ได้ขอโทษนะฉันอาจจะปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาปะปนมากเกินไปหน่อยกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเธอคิดว่าฉันควรบรรยายเรื่องราวหลังจากที่ท่านแม่ขึ้นปกครองเมืองแล้วยังไงเริ่มที่นโยบายปิดกั้นในระหว่างที่ท่านปกครองเมืองผู้พิทักษ์สูงสุดท่านได้ประกาศใช้คำสั่งปิดกั้นซึ่งในเวลานั้นท่านเชื่อมั่นว่านี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้แนวหลังของเมืองเบลบอกมั่นคงได้แต่สิ่งนี้ก็ได้ทำให้เกิดการเสียสละที่น่าเศร้ามากมายเช่นกันซึ่งทุกคนต่างก็เสียใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโอ้โหเอาอันอื่นดิเราถามถึงนิสัยที่เปลี่ยนไปเป็นอะไรเอ่ยแต่ถ้าว่าภาระที่ท่านแบกรับนั้นหนักหนาเกินไปท่านพยายามสานต่อโชคชะตาแห่งเมืองแห่งความหนาวที่พันกันอย่างยุ่งเหยิงนี้แต่กลับถูกพวกมันกดดันจนท่านค่อยๆกลายเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่ผู้คนก็พร้อมใจกันอยู่เคียงข้างท่านอย่างเหนียวแน่นดังเดิมผู้เบิกคิดว่ายังไงเราย้อนไปนะครับเหลืออีกความรักของแม่โบเนียบอกว่าแต่นี่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของฉันนะไม่สิฉันเชื่อในการตัดสินใจของเธอ
ขอเรียบเรียงคำพูดก่อนนะแม้ว่าผู้พิทักษ์สูงสุดจะพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมอันโหดร้ายและแม้ว่าความมีชีวิตชีวาของท่านจะค่อยๆถูกกัดกินไปแต่ท่านก็พยายามมอบความอ่อนโยนให้แก่ชาวเมืองและช่วยให้พวกเขาอยู่รอดต่อไปได้ท่านได้ปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นเดียวกับที่ท่านปฏิบัติต่อบุตรสาวของตนเองเอาข้อนี้นี้ต่อไปเป็นเรื่องราวช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ทางป้อมคิริพอร์ตได้ตกลงกันว่าให้พวกเราข้ามเรื่องราวส่วนนี้ไปสุดท้ายนี้ช่วยวิจารณ์ท่านแม่อย่างตรงไปตรงมาด้วยเถอะถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยหันคนดาบใส่กันแต่ฉันเชื่อว่าเธอจะให้คำตอบที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแน่นอนในฐานะผู้เบิกและผู้ที่เคยเป็นศัตรูของท่านเธอจะวิจารณ์ท่านแม่อดีตผู้พิทักษ์สูงสุดโคโคเลียว่ายังไงบ้างเรากดข้อ4แล้วกันครับหวังว่าจะพบกับคำตอบด้วยตัวเองนะโบเนียบอกว่ากลัวว่าตัวเองจะลำเอียงนี่เราคลิกดูใหม่ได้ฮะเดี๋ยวผมจะตอบข้อ4แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมลองคลิกแต่ละข้อก่อนนะเขาเป็นคนที่มีความปรารถนาดีเพียงแต่หลงเดินทางผิดไปก็เท่านั้นฉันดีใจจริงๆที่เธอพูดแบบนี้ลองกดให้ครบสิต่อไปข้อ2นะครับฉันขอพูดตามตรงว่าเขามีทั้งคุณและโทษพอๆกันโบเนียบอกว่าเป็นคำวิจารณ์ที่มองตามความเป็นจริงดีนี้อันที่3เขาคือราชินีจอมเย็นชาที่ไม่แยแสชีวิตใครหากมองจากมุมผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉันคงไม่สามารถโต้แย้งความคิดนี้ได้อันนี้โบเนียพูดนะครับผมจะเลือกเป็นข้อที่4ตามที่บอกนะขอบคุณนะผู้เบิกฉันและผู้สร้างเมืองคนอื่นพิจารณาความคิดเห็นของเธออย่างรอบคอบและเขียนคำแนะนำเสร็จแล้วล่ะถ้าเธอสนใจล่ะก็แวะไปดูที่ฮอจะแสดงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้เลยงั้นไว้เจอกันใหม่นะผู้เบิกขอบคุณที่ทำเพื่อไประบอกเธอจะเป็นฮีโร่ในดวงใจของพวกเราตลอดไปเป็นลูกโคโคเลียกับโบเนียป่ะแล้วก็มีเควสด้วยนะครับเราดู achievement ก่อนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมวัตถุจะแสดงนะนี้เรามาคุยกับคุณอัลดันแล้วก็ผู้เบิกฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ของเราเธอรู้ไหมว่าเพราะมีเธอมาช่วยฮอจะแสดงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงได้จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่หมายความว่าพิพิธภัณฑ์ของเราสามารถเปิดให้เข้าชมได้ทั้งหมดแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องราวของผู้พิทักษ์สูงสุดจะมีแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นผู้ชมนะครับนี่คือมอนสเตอร์ที่มาลุกลานเราเมื่อ700ปีก่อนเหรอน่าจะเป็นที่ไปดูรูปปั้นนะเอาดันพูดว่าไม่นึกเลยว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังอยู่ในกองฝุ่นเหล่านี้จะออกมาสู่แสงสว่างอีกครั้งและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีวันที่กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆขอบคุณจริงๆนะผู้เบิกเธอคือฮีโร่ที่แท้จริงแห่งเบลบ็อกของเราและเธอคู่ควรกับคำยกย่องนี้จริงๆเรียบร้อยนะครับเรียงไม่มีแล้วนี้มันมีเรื่องของตัวขึ้นมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีให้กดรับของนะครับอันนี้อันเดียวเลยแล้วก็ดูสมุดเหรออ่ะฮะเรารับพวกนี้ได้ใช่ไหมใช
ใช่เรารับได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ